ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอ่ะก็ต้อนรับพี่น้องนะฮะที่รับชมรับฟังนะฮะที่อยู่ที่มูทิรอฟฮานนะครับแล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับก็คืนนี้นะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะทุกวันเสาร์ของสิ้นเดือนทุกวันเสาร์สิ้นเดือนนะรอฟฮานจะจัดบรรยายในตอนกลางคืนนะฮะทุกสิ้นเดือนวันเสาร์กลางคืนนะครับส่วนบรรยายศุกร์ประจำสัปดาห์เนี่ยแต่ละสัปดาห์ก็มีอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็สามารถติดตามได้ทางโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของรอฟฮานนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะในวันนี้นะฮะคืนนี้ก็เป็นพิเศษนะฮะแล้วก็หัวข้อบรรยายนะฮะอาบน้ำยกฮะดัสนะฮะก็โดยมีเชคคุนฮะดิสนะฮะอาจารย์มูริทิมาเซนนะผู้เชี่ยวชาญด้านฮะดิสนะฮะแล้วก็หัวข้อวันนี้เนี่ยไม่ได้บอกแค่เพียงการอาบน้ำยกฮะดัสนะฮะแต่จะบอกถึงเรื่องราวที่มาที่ไปทำไมใครบ้างที่ต้องอาบน้ำยกฮะดัสนะฮะแล้วก็สาเหตุอะไรที่ต้องอาบบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะฮะก็จะเปิดให้พี่น้องเนี่ยถามคำถามมาเช่นเคยนะครับส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะฮะที่เข้ามาตอนนี้นะฮะอย่างแรกก็อยากให้รบกวนกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะตรงนี้ก็กดได้นะพี่น้องที่เปิด Facebook บังสลาวุฒิเปิดอยู่ไหมฮะฮะสองเลยใช่ไหมสองเครื่องเลยนะฮะโอเคนั่นนั่นถูกต้องฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดเพิ่มตัวเลขมาได้นะบังนะนะกดเพิ่มตัวเลขมาได้นะฮะก็ยกคดัสนะฮะการอาบน้ำยกคดัสวันนี้คือหลายๆคนเนี่ยอันนี้ผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องย่าปากคอกอันนี้ผมเคยเจอกับตัวนะระหว่างรอจามุริกแกเครื่องลงก่อนนะแกเดินทางมาอยู่นะฮะจากของเก้าก็จะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยยังอาบน้ำยกคดัสไม่เป็นอันนี้เรื่องจริงนะผมเคยเจอกับตัวนะรุ่นน้องสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเห็นหน้าตาอย่างนี้ผมเรียนหนังสือมาเหมือนกันนะก็นะฮะก็จะบอกว่าคือบางคนเนี่ยอาบน้ำยกคดัสไม่เป็นเลยนะครับไม่รู้ด้วยว่ามีการอาบน้ำยกคดัสนะฮะฉะนั้นแล้วต่อมาเนี่ยเราสิ่งที่เราอาบเนี่ยถูกต้องหรือยังถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่เขาบอกว่าอาบน้ำสระผมเราเข้าห้องน้ำจ้วงเลยสระผมแล้วก็สูบสบู่จบเลยนะฮะมันมีขั้นตอนอะไรยังไงนะก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มูริทิมาเซนนะฮะจะให้ข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลกับพี่น้องในวันนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะอย่างที่บอกนะฮะยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คำถามเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะถามมาทาง Facebook ได้นะครับคอมเมนต์หรือว่าจะสกิดทีมงานนะฮะอย่างเมื่อกี้บางบอกจะถามใช่ไหมเรื่องอะไรนะอ๋อนั่นลุกเก็บไว้ก่อนได้ได้อ่ะนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าอาจารย์มูริก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะเดินเท้ามาถึงแล้วนะฮะก็ให้จริงๆเนี่ยผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เรื่องหัวข้อเนี่ยอาจารย์ไม่ควรบรรยายนะอาจารย์ควรจะถามตอบในช่วงท้ายนะเรื่องนี้ผมต้องบรรยายเองนั่นเช็คคุณฮะดิษไงผมเช็คคุณฮะดัษใช่ไหมเราก็ต้องเชี่ยวชาญด้านนี้พูดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ท่อนรับอาจารย์มูรินะฮะแล้วก็ให้อาจารย์มูริได้มาพบปะกับพี่น้องตอนนี้ทางบ้านก็เข้ามาเยอะนะฮะก็ยังไงก็ตั้งใจเรียนกันนะเด็กๆหลังห้องก็ตั้งใจเรียนกันนะครับอ่ะเรื่องหัวข้ออาบน้ำยกคดัษนะฮะเรื่องยาบักคอกก็น่าสนใจอ่ะเชิญอาจารย์มูริครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นต้อนรับพี่น้องนะครับผมไม่ได้เดินทางไกลเลยนะลงมาจากบ้านก็มานี่เลยนะครับก็ทำนิดละวันนี้เราคุยกัน1ชั่วโมงเนาะนะ1ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นจะถามตอบเดี๋ยวให้บรรดัษช่วยดูกระดาษ A4 แล้วก็ช่วยฉีกนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวแจกให้กับพี่น้องหรือจะถามสดก็ได้นะครับหรือจะเขียนนะครับวันนี้เรื่องง่ายสุดละแต่ว่าบางทีบางอย่างเราไม่รู้เนาะวันนี้แล้วก็มีเด็กๆด้วยวันนี้นี่สบายเลยนะพอเขาอาเกนบาเล็กเนี่ยเขาสบายเลยเขาอาบน้ำได้เลยนะครับที่จริงแล้วรายละเอียดเยอะมากไม่รู้พี่น้องทันหรือเปล่านะครับหนังสือเล่มนี้เมื่อปี2542เล่มนี้ทันเล่มละ25บาทโอ้โหถูกยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวอีกนะครับเล่มนี้เนี่ย
เมื่อปี42อ่ะฮะและนี่62กี่ปีแล้วครับ20ปีเต็มน่ะแล้วเหลือที่ผมอยู่เล่มเดียวยังไม่ได้พิมพ์ใหม่ไว้มีโอกาสพิมพ์ใหม่ก็อินชาอัลเลาะห์ผมจะใช้เล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มมาตรฐานนะครับในการดำเนินการบรรยายวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอเปิดหะดีษแป๊บหนึ่งนะครับได้ละมาดูคำว่ายูนุบก่อนยูนุบหมายถึงอะไรอันนี้เด็กๆบางเรื่องก็ฟังไว้ก่อนนะบางทีอาจจะไม่เข้าใจเนาะฟังไว้ก่อนคำว่ายูนุบเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่มีน้ำอสุจิหรือน้ำมันนีในร่างกายของเราเนี่ยมีด้วยกัน4น้ำนะขอโทษมีด้วยกัน3น้ำ4ก็คือปัสสาวะเอาออกไปมีด้วยกัน3น้ำน้ำแรกคือน้ำมาซีน้ำมาซีเนี่ยเวลาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเองนะครับเวลามีความกำหนัดเนี่ยมีอารมณ์เรื่องทางเพศเนี่ยมันจะออกมาเองล่าสุดเนี่ยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขียนไลน์มาถามผมก็ตอบไปน้ำมาซีเนี่ยสีเหลืองขอโทษสีขาวใสนะครับขณะหลังไม่มีความรู้สึกแล้วเมื่อเขาเรียกภาษาทั่วไปเขาเรียกน้ำหล่อลื่นนั่นแหละครับมันจะหลั่งออกมาขณะที่เรามีความกำหนัดหรือว่าร่างกายสมบูรณ์เต็มที่มันจะออกมาน้ำมาซีหรือน้ำหล่อลื่นไม่ต้องอาบน้ำยกฮะดัสให้อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวล้างให้สะอาดถูกไหมฮะล้างให้สะอาดแล้วก็จะละหมาดให้อาบน้ำละหมาดเข้าใจนะอันนี้น้ำมาซีน้ำวะดีเนี่ยจะหลั่งออกมาหลังจากที่เราปัสสาวะเสร็จแล้วมันจะออกมาอันนี้สีขาวใสเหมือนกันขณะหลังไม่มีความรู้สึกเป็นนายิสไหมเป็นนายิสน้ำวะดีกับน้ำมาซีเป็นนายิสทั้งคู่แต่ไม่ต้องอาบน้ำยกฮะดัสถ้าหลังมาแล้วให้อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวเมื่อเราต้องการจะละหมาดน้ำหล่อลื่นหรือน้ำมาซีเนี่ยหลังออกมาเมื่อเรามีความกำหนัดแต่น้ำวะดีเนี่ยหลังเฉพาะขิดเลยนะเฉพาะหลังจากที่ปัสสาวะมาแล้วมันจะหลังตามมาไม่มีความรู้สึกแล้วก็สีขาวใสน้ำที่สามก็คือน้ำมันนีน้ำมณีเนี่ยภาษาไทยเรียกน้ำอสุจิของผู้ชายเนี่ยสีขาวขุ่นของผู้หญิงเนี่ยสีเหลืองใสนะผู้หญิงก็มีนะครับแต่ว่าผู้หญิงภาษาแพทย์ผมไม่รู้ว่าเรียกน้ำมาซีเนี่ยว่าเป็นอะไรแต่ของผู้ชายเรียกน้ำอสุจิผมถือว่าเรียกน้ำอสุจิไปจะได้เกิดความเข้าใจเนาะประการต่อมากรณีอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำยกฮะดัสฮะดัสเนี่ยมีสองอย่างในอิสลามฮะดัสเล็กกับฮะดัสใหญ่ฮะดัสเล็กก็คืออาบน้ำละหมาดเขาเรียกฮะดัสเล็กฮะดัสใหญ่ก็คือเนี่ยเวลามีน้ำสุจิเคลื่อนมีร่วมหลับนอนกับฉันสามีภรรยาหมดรอบเดือนอาบน้ำฮะดัสเนี่ยอาบน้ำฮะดัสใหญ่สิ่งที่เป็นวาญิบจะต้องอาบน้ำยกฮะดัสหรืออาบน้ำยะนาบะห์ยะนาบะห์เนี่ยภาษาหนังสือยกฮะดัสภาษาปากเราในหนังสือก็ไม่มีหรอกครับอาบน้ำอาหรับจะเรียกอาบน้ำยกฮะดัสไม่มีอาบน้ำยะนาบะห์หรืออาบน้ำยูนุบแล้วแต่ข้อที่1อันนี้จำได้จำนะจดได้จดนะครับเมื่อมีการร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาจะหลังหรือไม่หลังน้ำอสุจิก็ตามวาญิบต้องอาบน้ำยกฮะดัสนะผมเคยพูดเสมอนะครับปนเปียนปนเปียนยังไม่ต้องอาบนะปนเปียนอยู่อย่างนั้นนะไม่ต้องอาบมันจะใช้ภาษายังไงนะเอาประวันนี้เข้าใจนะนะปนเปียนเอาไปวางเฉยๆไม่ต้องแต่เมื่อมีการดูคูนมีการล่วงล้ำเข้าไปนี่วาญิบต้องอาบอะดูนบีบอกอิซายาลาซาไบนะชัวบิฮาอัลอัรบัยและเมื่อ
สามีวางบนสี่กิ่งของภรรยาสี่กิ่งของภรรยางงไหมนบีพูดสุภาพมากนะครับสี่กิ่งคืออะไรแขนสองขาสองก็คือร่วมหลับนอนกันนั่นแหละเสร็จแล้ววามัสซันขีตานุนขีตาน่ะขีตันของผู้ชายไปล่วงล้ำเข้าไปขีตันของผู้หญิงเข้าใจใช่ไหมครับมีการล่วงล้ำเข้าไปนบีบอกว่านบีบอกว่าฟายาบันกุสลูวายิบต้องอาบน้ำยกฮะดัสฉะนั้นสรุปตรงนี้ว่าถ้ามีการล่วงล้ำไปนะครับของสามีล่วงล้ำไปของภรรยาแม้ว่าไม่หลั่งน้ำอสุจิหรือน้ำมาซีเนี่ยก็วาจิบต้องอาบน้ำยกฮะดัสเข้าใจนะไม่งงนะนี่ผมพูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะนะเด็กๆไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะวันนี้ดีมากเนี่ยมาเรียนด้วยเนี่ยนะอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนเรียนได้หมดดังนั้นข้อที่หนึ่งเลยคือร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาวาญิบนะครับวาญะบันกุสลูวาญิบต้องอาบน้ำยกฮะดัษสองมีการหลั่งน้ำมาซีก็คือการหลั่งน้ำอสุจิแม้ว่าจะไม่มีการร่วมหลับนอนเช่นเรานอนฝันเปียกท่านอุมมุสลามะนี่บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนัลลอฮะลายัสตะฮีมินัลฮักกีซอฮาบะผู้หญิงถามนบีว่านบีคะแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงอายในเรื่องสัจธรรมฟะฮันอัลันมารอะติอัลกุสลูอิซาอิฮตาลามัตผู้หญิงต้องอาบน้ำยกฮะดัษไหมเมื่อนางฝันเปียกใครถามเนี่ยอุมมุสุไลเข้าใจถามนบีนะคือกลัวว่าจะไม่สุภาพกับนบีก็เลยบอกก่อนว่านบีคะนบีอัลลอฮ์เนี่ยไม่อายในเรื่องของสัจธรรมใช่ไหมนั้นฉันถามนะผู้หญิงนอนฝันเปียกไหมเราเคยได้ยินว่าผู้ชายนอนฝันเปียกและผู้หญิงนอนฝันเปียกไหมนบีตอบว่านาอัมนอนสิฝันสิอิซารออตินมาอะเมื่อนางเห็นน้ำมาซีของผู้หญิงเอาใหม่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเวลาถึงวัยเบญจเพสหรือวัยมีความกำหนัดสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยน้ำมาซีนี่เข้าใจคือน้ำมัสุจิเนี่ยมันจะหลั่งมาเองขณะที่เรานอนนอนฝันแล้วก็มันก็หลั่งมาฉะนั้นเงื่อนไขหนึ่งของการอาบน้ำยกฮะดัษก็คือต้องเห็นน้ำอสุจิเคลื่อนพอเราฝันปุ๊บตื่นขึ้นมาตกใจมีน้ำเคลื่อนไหมถ้ามีน้ำเคลื่อนมาวาญิบต้องอาบแต่ถ้านอนฝันว่าอะไรก็แล้วแต่ได้ร่วมหลับนอนกับเพศตรงข้ามแต่ตื่นมาไม่มีน้ำหลั่งออกมาไม่ต้องอาบน้ำยกฮะดัษนบีบอกว่าอันมาอุมินันมาอีให้อาบน้ำยกฮะดัษอันเนื่องจากการเห็นน้ำเข้าใจนะประเด็นต่อมานบีบอกต่อไปว่าอุมมุสุไลก็บอกว่าฟะกอลัตตะลิมุนมารอะตุรอซูลผู้หญิงฝันด้วยเหรอยังย้ำถามนบีอีกนะนบีฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็ตอบว่าฟะฟีมายุสบิฮุนวะลาดูถ้าผู้หญิงไม่ฝันเนี่ยลูกของเธอจะหน้าเหมือนเธอได้ยังไงพูดง่ายๆนะลูกของเราเนี่ยหน้าเหมือนใครเนี่ยง่ายๆน้ำมาซีของคนนั้นน่ะเยอะนี่นบีกำลังจะบอกแบบนี้นะดูต่อประการที่3อันนี้จำได้นะ1ร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยา2มีน้ำสุจิเคลื่อน3หมดประจำเดือนวาญิบต้องอาบน้ำยกฮะดัษอันไอชะกอลัตซาลาตินมารอะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไคฟะตักตะซิลุมินไฮดอติฮารอซูลมีสตรีนางหนึ่งมหานบีบอกนบีคะฉันเนี่ยหมดเฮดฉันเนี่ยหมดเฮดต้องทำยังไงนบีก็บอกว่า
ฟาซากะรัชอันนาหูอัลละมาฮาไกฟะตักตะซิรุนบีก็สอนมุสลิมะคนนี้ให้อาบน้ำยกฮะดัสเดี๋ยวเราจะสอนตอนหลังนะแสดงว่าหลังหมดเฮต้องอาบน้ำไม่มีข้อเขาเรียกนะไม่มีข้อขัดแย้งนะครับวาญิบนะครับหมดคืนนี้อาบน้ำยกฮะดัสซุบฮ์ละหมาดต่อข้อที่4เมื่อมีคนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามหลายคนไม่ค่อยรู้ประเด็นนี้นะผมบอกแล้วไงว่าคุณค่าของการศึกษาเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตรงนี้ดังนั้นเวลาใครเข้ารับอิสลามกับเราสอนให้เขาอาบน้ำยกฮะดัสแล้วให้เขาไปอาบน้ำด้วยนะครับอ่ะดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสั่งให้ซูมามะอัลฮานาฟีนะครับซึ่งเป็นเฉลยศึกซูมามะนี่เล่าให้ฟังนบีจับมาเป็นเฉลยในสงครามหนึ่งแล้วเอาซูมามะเนี่ยมาผูกไว้ที่เสาของมัสยิดนบีสุเหร่านบีเสร็จแล้วยังไงพอหมดเขตเรียกหมดกำหนดต้องคืนแล้วก็ปล่อยซูมามะไปซูมามะก็กลับไปยังเผ่าของตัวเองแล้วไปบอกกับหัวหน้าเผ่าบอกว่ามูฮัมหมัดปล่อยฉันมาแล้วนะพอไปบอกเสร็จสับเรียบร้อยซูมามะกลับมาหานบีมาชะฮาดะห์กับนบีไม่ชะฮาดะห์ได้ไงนบีฉลาดนะครับผูกอุซามะที่เสาสุเหร่านบีละหมาดวันหนึ่ง5เวลาบางทีนบีสอนนบีนะซีฮัตซูมามะได้ยินด้วยซึมแล้วเขาบอกเฮ้ยที่เขาเล่าว่ามูฮัมหมัดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวจริงไม่ใช่นี่นาพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานี่นะครับเป็นคนลำดับแรกๆคือไม่เคยเห็นหน้าแต่ด่าไปแล้ว ไม่เคยเห็นเจ้าตัวเลยอาจารย์มุตฟาเคยเล่าให้ฟังแกไปภาคใต้ตอนเช้าเนี่ยครับพอบรรยายกลางคืนเสร็จใช่ไหมเช้าเขาก็พาไปกินกาแฟก็นั่งมันก็มีโต๊ะข้างๆเนี่ยกำลังนั่งด่าอาจารย์มุตฟาไม่รู้เรื่องเลยนะด่าเละเทะเลยนะคือมีเรื่องก๊อดยานี้เรื่องอะไรว่าไปจำทุกฝ่ายแกก็ยิ้มแกก็ไม่มีอะไรดูเนี่ยด่าคนที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยด่ายังเสียหายแต่ตอนจบไม่รู้แกไปทักหรือไงไม่ทราบได้วันรอหัวอัลละพอซูมามะมาเจอตัวจริงเอ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่นบีสอนมันเรื่องดีทั้งนั้นเลยมากล่าวชาดะแต่ตัวเองจะกล่าวยังไม่ได้เพราะอะไรถ้าสมมติว่าซูมามะไม่กลับไปเผ่าของตัวเองเผ่านี้ก็จะบอกว่ามูฮัมหมัดฆ่าซูมามะอาธรรมต่อซูมามะนี่ซูมามะก็ฉลาดไปบอกก่อนแล้วมูฮัมหมัดปล่อยมาแล้วมูฮัมหมัดเลี้ยงดูฉันอย่างดีนะเสร็จแล้วก็กลับมาข้อที่5เมื่อมุสลิมสิ้นชีวิตให้มีการอาบน้ำยกฮะดัสพี่น้องยังไงอ่ะเมื่อคนหนึ่งเนี่ยสิ้นชีวิตให้ทำไมครับวายิดต้องอาบน้ำยกฮะดัสเวลาเราอาบน้ำมายิดให้กับผู้ตายเนี่ยก็คือวิธีการอาบน้ำยกฮะดัสนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเรียนหลังจากนี้นะครับหมดแล้วนะ5ข้อมีอีกไหมหมดละนี่คือ5ข้อวาญิบต้องอาบน้ำยกฮะดัสประการต่อมาสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่เป็นซุนนะห์ให้อาบน้ำยกฮะดัสเป็นซุนนะห์นะเดี๋ยวก่อนที่เป็นวาญิบเคลียร์ไหมเคลียร์นะเดี๋ยวงงตรงไหนเดี๋ยวถามตอนหลังสิ่งที่เป็นซุนนะห์ในการอาบน้ำยกฮะดัสข้อที่1ให้อาบน้ำยกฮะดัสในวันศุกร์เขาเรียกว่าอาบน้ำซุนนะห์ในวันศุกร์เป็นการอาบน้ำแบบเดียวกับวิธีการอาบน้ำยกฮะดัสนี่แหละท่านหญิงไอชาเนี่ยบอกว่าขอโทษนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาญาอะฮะดุกุมุนญุมอะตะเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้าไปในวันศุกร์ฟันยักตะซิลดังนั้นจงอาบน้ำซุนนะห์ในวันศุกร์อุลามาฝ่ายหนึ่งบอกว่าการอาบน้ำซุนนะห์ในวันศุกร์อันเนื่องจากเข้าวันศุกร์ก็โดยเหตุผลเนี่ยหะดีษนี้บอก
เมื่อมาเจอวันศุกร์ก็ให้อาบน้ำยกหะดัสบางทัศนะอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ใช่การอาบน้ำซุนนะในวันศุกร์เฉพาะคนไปละหมาดวันศุกร์เพราะนบีบอกว่ามันนี่กตาซาลาใครก็ตามที่อาบน้ำเยามันยูมาในวันศุกร์หลังจากนั้นแล้วก็เดินไปมัสยิดเพื่อละหมาดวันศุกร์นี่ก็อีกหะดีษหนึ่งเอางี้ผมเลือกในทัศนะที่บอกว่าการอาบน้ำซุนนะเนี่ยคืออยู่ในวันศุกร์มุสลิมะพอถึงวันศุกร์อาบน้ำซุนนะได้เข้าใจนะอ่ะเรื่องนี้ผ่านแต่หะดีษคนนี้บอกว่าไงเมื่อถึงวันศุกร์ฟันยักตะซิลให้อาบน้ำซุนนะในวันศุกร์อันนี้เป็นซุนนะนะไม่ใช่วาญิบนะตะกี้วาญิบ5ข้อเราพูดมาแล้วประการต่อมาให้มีซุนนะให้อาบน้ำในวันอาบน้ำซุนนะนี่นะครับกรณีที่เราไปอาบน้ำให้แก่มัยยิตงงไหมอ่ะตัวล่ะ คนตายคงไม่อาบนะ คนตายนอนให้สบายเดี๋ยวเราอาบให้แต่คนอาบน้ำมัยยิตคือคนอาบน้ำให้คนตายมีซุนนะให้อาบน้ำยกฮะดัสคืออาบน้ำซุนนะน่ะอ้าวดูหลักฐานมันก็สลันไมยิตะใครก็ตามที่อาบน้ำให้แก่ไมยิตฟันยักตะซิลนบีสั่งว่าให้เขาไปอาบน้ำสุนนะวะมันฮามาลาฮูและใครที่แบกไมยิตฟันยะตะวัดดะให้เขาอาบน้ำละหมาดโอ้รู้ไหมเนี่ยเห็นไหมแบกนะไม่ใช่ไปแตะที่โรงนะบางคนก็ไม่รู้มีฮิกมากเลยไปแตะเฉยๆ เคยเห็นไหมโอ้ไม่เอาคนแบกคนที่แบกเนี่ยจะแบกระยะสั้นระยะยาวก็ตามแต่ได้แบกมายิดนะนบีบอกว่ามีซุนนะให้เขาฟันยะตะวัดดะอาบน้ำละหมาดนี่เป็นซุนนะนะแต่คนที่ไปอาบน้ำมายิดเนี่ยมีซุนนะให้เขาอาบน้ำยกฮะดัสยกฮะดัสนี่อาบตอนไหนก็ไปส่งมายิดเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านแต่ถ้าไม่อาบเป็นไรไหมไม่เป็นไรนี่เป็นซุนนะนะแต่ส่งเสริมให้อาบประการต่อมานะครับให้อาบน้ำในวันอีดทั้งสองเดี๋ยวก่อนพี่น้องใจร่มๆนะเราไม่พบฮะดีษหรือคำสั่งของท่านนบีที่สั่งใช้ให้วันอีดนะนบีสั่งเองนะวันอีดให้อาบน้ำซุนนะไม่มีหลักฐานแต่หลักฐานไปเจอซอฮาบะห์ทำนี่ผมพูดเคลียร์นะท่านซาซานใครจะไปตั้งชื่อลูกก็ได้นะท่านซาซานเนี่ยเล่าว่าซาอันตุอาลียันรอดิยัลลอฮุอันฮุอานินกุสลีฉันถามท่านอาลีเกี่ยวกับการอาบน้ำยกฮะดัสเนี่ยอาบน้ำซุนนะเนี่ยฟะกอละอิกตาซินอิซาชิตะท่านอาลีบอกว่าแล้วแต่เธอท่านจะประสงค์จะอาบก็อาบฟะกุนตุท่านซาซานบอกว่าท่านอาลีอินนามาอัสอาลูกาอานินกุสลีลาซีฮุอันกุสลูที่ฉันถามเนี่ยหมายถึงว่าฉันถามว่าให้อาบน้ำเนี่ยอาบน้ำซุนนะไม่ใช่อาบน้ำประจำวันเพราะกุสลูนี่แปลว่าอาบน้ำประจำวันเหมือนกันนึกภาพออกคิดว่าอย่างนี้อาลีท่านอาลีฉันจะอาบน้ำเนี่ยอาบเมื่อไหร่อาลีบอกว่าเอ้าก็ท่านประสงค์จะอาบก็อาบสิท่านซาซานบอกไม่ใช่ที่ถามว่าเรื่องอาบน้ำคืออาบน้ำซุนนะเนี่ยอาบน้ำซุนนะคืออาบน้ำเช่นวันอาบน้ำยกฮะดัสเนี่ยอาบตอนไหนบ้างก็ละท่านอาลีบอกอ๋ออาบตอนนี้ยาวมุนยูมะวันศุกร์ยาวมุอารอฟะวันอารอฟะยาวมุนฟิตรีวันอีดอีดินฟิตรียาวมุนอัฎฮาวันอีดอีดินอัฎฮา4วันฉะนั้นการอาบน้ำซุนนะในวันอีดเนี่ยเราได้คำสอนมาจากท่านอาลีซึ่งเป็นซอฮาบะห์แต่มันไม่มีหลักฐานมาจากใครครับจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุรฟาอิรอชิดีนอันมะฮดียีน
นบีบอกว่าให้ตามแนวทางของฉันและแนวทางของ4คอลิฟะห์ที่ปาดเปื่อนงั้นท่านอาลีพูดแบบนี้เราสามารถที่จะตามได้เข้าใจเนาะอ่ะประการต่อมาสิ่งที่เป็นฟัรดูในการอาบน้ำยกฮะดัสเอาแหละถามพี่น้องก่อนสิ่งที่เป็นฟัรดูในการอาบน้ำละหมาดมีอะไรบ้างครับเราต้องอาบน้ำใช่ป่ะอาบน้ำละหมาดแล้วสิ่งที่เป็นวาญิบน่ะหรือฟัรดูในการอาบน้ำละหมาดมีอะไรบ้าง1เนี่ย2ล้างหน้า3ล้างมือขวาถึงข้อศอกขวาล้างมือซ้ายถึงข้อศอกซ้าย4เช็ดศีรษะ5ล้างเท้า6ทำตามขั้นตอนตามลำดับไม่ใช่ไปล้างเท้าก่อนแล้วมาเช็ดหน้าอันนี้ไม่ได้นะให้ทำตามลำดับมีอยู่6ข้อที่เป็นวาญิบในการอาบน้ำละหมาดฉะนั้นวันนั้นมีพี่น้องถามอาจารย์ลืมบ้วนปากทำไงไม่ต้องทำไงไปละหมาดได้เลยเพราะการบ้วนปากเป็นซุนนะห์ในการอาบน้ำละหมาดเข้าใจยังการล้างมือทั้งสองเป็นซุนนะห์นะแต่การล้างมือถึงข้อศอกนี่เป็นวาญิบอ๋อเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยเราจะได้ไปแบบถูกมีคนนึงถามอาจารย์ผมเนี่ยให้สลามละหมาดนะให้สลามข้างขวาเสร็จแล้วก็เสียน้ำละหมาดเช่นผายลมละหมาดใช้ได้ไหมเราไปกลับไปดูหลักการให้สลามข้างขวาเนี่ยละหมาดฟัรดูหรือซุนนะห์ก็ตามนั่งตะชะฮูดจะสลามขวาเสร็จปั๊บการให้สลามข้างขวาเป็นวาญิบแต่การให้สลามข้างซ้ายเป็นซุนนะห์งั้นเวลาเราให้สลามขวาเสร็จแล้วเกิดผายลมในละหมาดผายลมอย่าดังนะฟิตพอนะค่อยๆพอฟิตแค่นั้นพอถามว่าเสียนั้นละหมาดใช่ป่ะการเสียนั้นละหมาดคือเสียนละหมาดแต่เนื่องจากเราให้สลามขวาไปแล้วนั่นหมายถึงสิ้นสุดการละหมาดแล้วเข้าใจนะฉะนั้นวาญิบของการอาบน้ำยกฮะดัสมีอะไรบ้างและมันจะเป็นคำตอบซึ่งคนสมัยอดีตโดดคลองแสนแสบซ้อไหมเห็นไหมวันนี้พี่น้องมาเรียนเนี่ยคุ้มค่าน้ำมันแน่นอนและคุณค่าของการเรียนนะครับตรงนี้หนึ่งฟังให้ดีนะหนึ่งเนียดถ้าไม่มีเนียดละอาบน้ำยกฮะดัสไม่ซ้อแน่สองทำให้ร่างกายเนี่ยชำระทั่วร่างกายเลยนะต้องทั่วและข้อที่3การใช้นิ้วขยี้รากผมเมื่อวานนี้ไปพูดที่โคราชน่าจะจำได้นะครับการอาบน้ำยกฮะดัสน้ำต้องทั่วรากทั่วเส้นผมนั้นการขยี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขของการอาบน้ำยกฮะดัสขยี้ถ้าได้3ข้อนี้การอาบน้ำยกฮะดัสซอผมมีเนียดกระโดดคลองแสนแสบนี่คลองหน้าเนี่ยตุ้มน้ำทั่วร่างกายไหมขยี้ไหมอ้าวขยี้ขึ้นมาซอไปละหมาดวันศุกร์ได้แต่ได้ซอใช่ไหมถึงแม้ว่าแม่ยายจะไม่ชื่อซอก็ตามนะแต่ซอนะอาบน้ำซอนะแต่ซุนนะห์นบีได้ไหมแยกประเด็นนะนั้นการอาบน้ำยกฮะดัสหรืออาบน้ำหมดเฮดเนี่ยแค่มีเนียดอาบน้ำยกฮะดัสเนื่องจากหมดเฮดแล้วน้ำทั่วร่างกายมีการขยี้ศีรษะให้น้ำมันถึงรากผมแค่นี้ถือว่าการอาบน้ำยกฮะดัสเนี่ยซ้อแล้วแต่ผลบุญที่ตามนบีไม่ได้ในภาพออกนะซุนนะห์ในการอาบน้ำก็มีการกล่าวบิสมิลลาห์การเอามือจุ่มลงไปภาชนะการขจัดนะยิสการอาบน้ำละหมาดก่อนการล้างทั่วร่างกายและการบ้วนปากสูบน้ำเข้าจมูกอันนี้เป็นซุนนะห์ทั้งหมดเอ้าส่วนใหญ่เราอาบน้ำยกฮะดัสที่ไหนครับห้องน้ำแล้วกล่าวบิสมิลลาห์ยังไงอ่ะต้องกล่าวในใจนะครับบิสมิลลาห์เนี่ยอยู่ในห้องน้ำเนี่ยต้องกล่าวในใจเราคงไม่มีใครมาอาบน้ำยกฮะดัสหน้าบ้านนะแล้วบ้านใครมีสงสัยนะฮะเต็มไม่หมดนะฮะรถจะเต็มหมดนะคอยดูเมื่อไรจะมาอาบอีก
มุตฟาไปก่อนคนแรกนะฮะรถสีเหลืองๆเนี่ยไปจอดก่อนเลยดูก่อนกี่โมงแล้วเห็นอาบในห้องน้ำสิเมื่ออาบในห้องน้ำนี่ทำไมครับเมื่ออาบในห้องน้ำนี่ทำไมก็มีการกล่าวบิสมิลลาฮิสุนนะนั้นในห้องน้ำเนี่ยกล่าวบิสมิลลาห์เสียงดังไม่ได้เพราะมีนามอัลลอฮ์ให้กล่าวบิสมิลลาห์ในใจเข้าใจนะเอาละทีนี้มาดูวิธีการอาบน้ำยกฮัดดัสตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ย้ำก่อนการอาบน้ำแบบนี้การอาบน้ำแบบนี้เป็นการอาบน้ำที่เป็นการอาบน้ำที่มีน้ำละหมาดด้วยฉะนั้นถ้าเราเสียน้ำละหมาดขณะเราอาบน้ำยกฮัดดัสนั่นถือว่าเสียการอาบน้ำยกฮัดดัสด้วยไม่งงนะเวลาเราอาบน้ำละหมาดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาบเสร็จแล้วนะหรือกำลังอาบอยู่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเช่นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากทวารหนักทวารเบานี่เสียน้ำละหมาดขณะอาบน้ำยกฮัดดัสแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากทวารหนักทวารเบาเสียการอาบน้ำยกฮัดดัสเพราะการอาบน้ำแบบนี้มีน้ำละหมาดอยู่ด้วยได้ซุนนะห์ของท่านนบีอาบน้ำเสร็จออกไปละหมาดวันศุกร์ได้เลยหรือออกมาละหมาดซุบฮ์ได้เลยมุสลิมนี่ออกจากห้องน้ำแต่งตัวใส่ตะละกงละหมาดซุบฮ์ได้เลยนะ จะมาปวดแล้วนะจะมีเด็กมาปวดแล้วนะอ่ะคราวนี้ผมก็จะอธิบายวิธีการอาบน้ำยกฮัดดัสนะครับอินชาอัลเลาะห์สิ่งที่น้องก็จะได้อาบน้ำได้ถูกเด็กๆที่มีรอบเดือนนะแล้วหมดรอบเดือนอาบแบบนี้แล้วอาบแบบนี้เป็นอาบแบบเดียวที่ไปละหมาดวันศุกร์ไปละหมาดวันอีดเป็นแบบเดียวที่เราหมดรอบเดือนเป็นแบบเดียวกับที่เวลาพี่น้องอะไรล่ะหมดเลือดนิฟาสนะครับหรือฝันเปียกอันนี้อย่างเดียวเลยเพียงแต่ว่าเนียดของเรามันจะเป็นซุนนะห์หรือเป็นวาญิบอีกเรื่องนึงอ่ะดูผมแนะนำว่าให้พี่น้องเนี่ยอาบน้ำปกติไปก่อนเลยที่ชีวิตประจำวันฟอกสบู่สระผมให้ชีวิตประจำวันของพี่น้องที่เคยอาบเนี่ยอาบไปก่อนพออาบเสร็จแล้วคราวนี้เราตั้งใจจะอาบน้ำยกฮัดดัสละบิสมิลลาห์อ่านในใจในใจเนี่ยอ่านได้สองวิธีนะครับบิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่ให้อ่านในใจนะครับเสร็จแล้วให้เราทำไมครับล้างมือทั้งสองวิธีการล้างมือทั้งสองมีเด็กที่ไหนมาบรรยายแทรกนะครับนะมีบรรยายแทรกอันนี้เราเรียกว่ากันเองมากๆนะฮะดูพอเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วฟอกสบู่สระผมนะใช้ยาสระผมเนี่ยสระเสร็จแล้วเนียดละเนียดว่าอะไรครับอาบน้ำวันศุกร์ว่าไปอาบน้ำหมดเฮดอาบน้ำเนื่องจากมียานาบ้ามียูนุบก็อาบน้ำยกฮัดดัสพี่น้องหลายคนถามผมบางคนเอ้านี่ไม่เคลียร์สักเรื่องไม่รู้จะเนียดยังไงเนียดอาบน้ำยกฮัดดัสจบแค่นี้ถึงแม้ว่าพี่น้องจะหมดเฮดนะยังไงฮะล็อกพาเนี่ยไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยหักเลยแล้วก็ไอ้ไม้นี่มันใส่ไม่ได้ใช่ป่ะใช่ไหมใช้เสียบเหรอฮะอ๋อมันหักไปท่ามีไหมฮะมีให้มาหักอีกป่ะมีไหมไม่มีก็เดี๋ยวผมต่อเลยแล้วกันอ๋อได้ไงลองบันดัตลองมุดเจอแล้วฮะไปอยู่แถวไหนแล้วเนี่ย จะใส่ได้ปะเนี่ยฮัลโหลไม่ใช่
เสียเวลาหนึ่งโอ้อันนี้ชัดกว่าอีกนะฮะนะเมื่อเจอไม้งามเมื่อขวานบินนะครับจะจบแล้วจะเลิกอยู่แล้วนะฮะโอ้เสียงดีด้วยนะครับพอเราอาบน้ำทุกอย่างสระผมเรียบร้อยฟอกสบู่ทวันหนักทวันเบาเรียบร้อยเนี่ยตั้งใจจะอาบน้ำยกดัสให้กล่าวบิสมิลลาห์ในใจแล้วล้างมือขวากับมือซ้ายพร้อมกัน3ครั้งกอซะละยะไดฮิซะลาซันนะครับนบีบอกว่าล้างมือขวากับมือซ้าย3ครั้งล้างยังไงพวกเราอาบน้ำละหมาดกับอาบน้ำยกดัสเนี่ยหลายคนคาดเคลื่อนนะไปอาบไปล้างมือขวา3ครั้งมือซ้าย3ครั้งไม่ใช่กอซะละยะไดฮิล้างมือทั้ง2 3ครั้งล้างยังไงถ้าพี่น้องล้างขวา3ข้างซ้าย3นี่เป็น6ครั้งงั้นเวลาเปิดก๊อกนะครับเปิด1 2 3แค่นี้บางครั้งนบีถูนิ้วด้วยถูด้วยทำ3ครั้งพอ3ครั้งเสร็จก็ล้างทวารหนักทวารเบาทีนี้บ้านพี่น้องมีฝักบัวใช่ป่ะใครใช้ขันบ้างเนี่ยมีไหมไม่มีเนาะใครใช้ขันนี่บ้านนอกนะ จะใช้ขันก็นั่งแล้วกันตอนนี้ฝักบัวก็เปิดฝักบัวไปเลยครับ1 2 3พอ3ครั้งเสร็จเราก็จับฝักบัวมาล้างทวารหนักทวารเบาต้องฟอกสบู่ไหมไม่ต้องแล้วก็ผมแนะนำว่าให้อาบน้ำปกติเป็นชีวิตประจำวันมันจะได้ไม่ต้องมังงงตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวต้องมานั่งฟอกสบู่อีกแต่ใครจะฟอกสบู่ตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับนะพอเราล้างทวารหนักทวารเบาเสร็จแล้วอย่างน้อย3ครั้งหรือมากกว่านั้นเสร็จแล้วทำไงครับเอามือมามือขวามือซ้ายมาล้างใหม่ครับ1 2 3แล้วก็ลองน้ำมานะเข้าปากเข้าจมูก3ครั้งล้างหน้าลองน้ำมาสะบัดล้างหน้า3ครั้งนะครับล้างมือถึงข้อศอกขวามือขวาถึงข้อศอกขวา3ครั้งล้างมือซ้ายนะครับถึงข้อศอกซ้าย3ครั้งเสร็จแล้วรองน้ำสะบัดวางนิ้วเนี่ยไว้ที่ตีนผมแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์ไปด้านหลังท้ายทอยแล้วกลับเข้ามาตรงตีนผมเหมือนเดิมนิ้วชี้ไว้ในรูหูนิ้วโป้งถูแผ่นหลังใบหูนบีสอนละเอียดแบบนี้นะครับนิ้วชี้เนี่ยเข้าไปในรูหูเลยนิ้วโป้งถูแผ่นหลังใบหูเสร็จแล้วพี่น้องก็ถือฝักบัวมือหนึ่งแล้วมือขวานี่ทำไมครับขยี้นะฮะหนึ่งเอาน้ำมาใส่ที่ศีรษะอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ขยี้ถือไปเลยนะแล้วมือขวาก็ขยี้หนึ่งขยี้อีกครับสองขยี้ไปให้ทั่วศีรษะสามอันเนี้ยมุสลิมะที่ผมยาวเนี่ยต้องแกะผมถ้าถักเปียต้องแกะเปียเพื่อน้ำมันจะได้เปียกทั้งศีรษะทีนี้เวลาเราถือฝักบัวเนี่ยมือขวาแล้วก็ขยี้ไปเลยครับหนึ่งหรือไม่ถือก็ได้วางไว้ก็ได้ครับใช่ไหมฮะแล้วก็หนึ่งสองสามไม่ต้องสระผมแล้วเพราะเราสระผมมาตั้งต้นละแต่ถ้าใครไม่สระผมตอนนี้ให้สระตอนนี้แล้วก็ขยี้ไปด้วยพอขยี้เสร็จ3ครั้งแล้วเอาฝักบัวเนี่ยมารดที่ศีรษะอีกแค่3ครั้งนะครับเฉพาะศีรษะนะ1 2 3แล้วก็เอาฝักบัวมาราดตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงเท้าเนี่ย3ครั้งราดเลย1ฝักบัวนะ2 3พอทั่วร่างกาย3ครั้งแล้วพี่น้องย้ายที่ในห้องน้ำจะไปขวาไปซ้ายไปข้างหน้าไปข้างหลังผมก็เคยสอนอย่างนี้นะอบรมมีมุสลิมคนหนึ่งยกมืออาจารย์แล้วข้างหน้ามันติดกำแพงทำไง แล้วก็ถอยหลังสิรอจะให้ไปสอนถึงในห้องน้ำ นี่น่าจะอยู่บางซื่อนะน่าจะอยู่บางซื่อนะครับก็ถ้ามันติดกำแพงก็ถอยหลังขวาก็ได้ซ้ายก็ได้เสร็จแล้วล้างเท้าขวา3ครั้งเท้าซ้าย3ครั้งเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการอาบน้ำยกดัสไม่มีดุอาใดๆหลังจากนี้อีก
นึกภาพออกนะเคลียร์ไหมขั้นตอนจะเอาอีกครั้งไหมอีกครั้งนะให้เราอาบน้ำประจำวันชีวิตประจำวันฟอกสบู่สระผมไปก่อนเสร็จแล้วเราจะเนียดตั้งใจจะอาบน้ำโยคะดัสให้เราเนียดอาบน้ำโยคะดัสจะเนื่องจากมีรอบเดือนเนื่องจากหลับนอนว่าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ล้างมือขวากับมือซ้ายพร้อมกัน3ครั้ง1 2 3ล้างทวารหนักทวารเบา3ครั้งเสร็จแล้วกลับมาล้างมือใหม่3ครั้งบ้วนปาก3ครั้งล้างหน้า3ครั้งล้างมือถึงข้อศอกขวา3ครั้งมือซ้ายถึงข้อศอกซ้าย3ครั้งรองน้ำมาสะบัดเช็ดศีรษะ1ครั้งเสร็จแล้วเอาฝักบัวเนี่ยฉีดไปที่เฉพาะศีรษะอย่างเดียวโดยใช้มือขวาของเราขยี้ที่ศีรษะ1ฉีดอยู่ยะ2หรือพี่น้องตั้งฝักบัวไว้ก็ได้แล้วก็เอาหัวเข้าไปน้ำอย่างเดียวแล้วก็1 2 3เสร็จแล้วพอขยี้ศีรษะเสร็จแล้ว3ครั้งเอาน้ำรดเฉพาะศีรษะอีก3ครั้ง1 2ให้ทั่ว3เสร็จแล้วนำฝักบัวมารดนะครับมาฉีดตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งตัวทั้งหมดนะครับจนทั้งถึงเท้า1ฉีดนะ2ฉีดอีกแล้วครับถึงเท้า3แสดงว่าทั่วร่างกายแล้วนะย้ายที่ในห้องน้ำล้างเท้าขวา3ครั้งเท้าซ้าย3ครั้งเป็นอันว่าเสร็จสิ้นในการอาบน้ำยกหะดัสอาบน้ำแบบนี้ออกมาจากห้องน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวมุสลิมะห์ละหมาดซุบฮ์ที่บ้านได้เลยผู้ชายจะไปละหมาดวันศุกร์อาบน้ำก่อนไปละหมาดวันศุกร์ก็อาบน้ำแบบนี้ออกไปสุเหร่าก็ไม่ต้องไปอาบน้ำละหมาดแล้วเพราะในการอาบน้ำตามนบีแบบนี้มีน้ำละหมาดอยู่ด้วยเขียนนะเดี๋ยวสงสัยขั้นตอนไหนเดี๋ยวเรามาคุยหลังจากนี้ประการต่อมาข้อห้ามของคนที่มียูนุปคนที่มียานาบะมีน้ำสุติเคลื่อนหรือร่วมหลับนอนกับภรรยาแต่ยังไม่ได้อาบน้ำยกคดัสมุสลิมมีรอบเดือนหมดรอบเดือนยังไม่อาบน้ำยกคดัสข้อที่หนึ่งก็คือห้ามละหมาดนะอย่าละหมาดเพราะตัวเองยังไม่อาบน้ำยกคดัสแล้วไปละหมาดเนี่ยถึงแม้ว่าพี่น้องจะอาบน้ำละหมาดการละหมาดของเราก็ใช้ไม่ได้เพราะเนื่องจากตัวเรายังมียูนุปเมื่อตัวเรายังมียูนุปต้องอาบน้ำยกฮาดัสก่อนอันนี้เงื่อนไขเลย2ห้ามต่อวาฟนะห้ามต่อวาฟประการต่อมาผู้ที่มีประจำเดือนผู้ที่มีเลือดนิฟาสมีข้อห้ามนะครับเช่นเดียวกับผู้ที่มียูนุปก็คือห้ามร่วมประเวณีอันนี้หมายถึงว่าคนที่มีเลือดนิฟาสเลือดเฮดนะครับห้ามร่วมประเวณี 2. ห้ามถือสินอด 3. ห้ามสามีหย่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยบอกนะครับใช้ให้ท่านสั่งใช้ท่านอุมัรนะครับทำให้ท่านอับดุลลอฮ์คืนดีกับภรรยาของนางก็ของเขาไปหย่าภรรยาตอนที่นางมีรอบเดือนถือว่าการหย่าเนี่ยเป็นบิดอะอฮ์ก็คือไม่มีผลสามีเกิดไปพังปากหย่าภรรยาขณะภรรยามีรอบเดือนถือว่าเป็นโมฆะเพราะอะไรเพราะการหย่าเขานับอิดดะนับยังไงครับนับประจำเดือน3เที่ยงเอาใหม่นะคืนนี้สามีคนหนึ่งหย่าภรรยาอีก3วันมีรอบเดือนพอนางมีรอบเดือนหมดรอบเดือนปั๊บนับ1เที่ยงเดือนต่อไปมีรอบเดือนหมดรอบเดือนนับ2เที่ยงเดือนต่อไปมีรอบเดือนแล้วก็หมดนับ3เที่ยงในระหว่าง3เที่ยงนี้สามีไม่ขอคืนดีหมดเลยต่างคนต่างไปเขาเรียกว่าอิดดะห์ของนางทีนี้ถ้าสามีไปหย่าภรรยาตอนที่มีรอบเดือนจะนับยังไงเข้าใจยังนั้นการหย่าภรรยาถึงเป็นโมฆะถ้านางมีรอบเดือนอยู่นะ
ประการต่อมานะครับอันนี้หมดแล้วประการต่อมาผู้ชายมียูนุปผู้ชายเนี่ยมียูนุปนะห้ามอ่านกุรอานไหมเนี่ยอุลามะเขาขัดแย้งกันฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าไม่ห้ามเพราะอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่าฉันรังเกียจที่จะอ่านกุรอานในขณะที่มียูนุปก็คือหมายรวมว่าอาจจะร่วมหลับนอนกับภรรยาหรือมีน้ำสุติเคลื่อนแต่ยังไม่อาบน้ำยกฮะดัสในระหว่างนี้เนี่ยจะอ่านกุรอานได้ไหมแต่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับควรที่ไม่อ่านเพราะขนาดว่าเราเป็นมีอาบน้ำยูนุปเรียบร้อยแล้วไม่มียังตัวเกี้ยงแบบนี้นะสำหรับผู้ชายเนี่ยเวลาอาบน้ำเวลาอ่านกุรอานนบียังสั่งศาสนายังใส่ให้อาบมีน้ำละบาดแล้วนับภาษาอะไรกับเรามียูนุปนะอันนี้เรื่องที่อุลามะเขาก็ขัดแย้งกันนะประเด็นต่อมาคนที่ผู้ชายที่มียูนุปนี่ผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องห่วงมีรอบเดือนเนี่ยห้ามเข้าสุราแต่ผู้ชายที่มียูนุปมียานาบะคือมีน้ำสุติเคลื่อนแต่ยังไม่อาบน้ำยกฮะดัสเข้าสุราได้ไหม อุลามะเขาขัดแย้งกันตรงนี้นะครับและก็ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอนุญาตให้เข้าได้เพราะไม่พบหะดีษซอฮีหะบทใดมาห้ามนะมาห้ามอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะไม่มีหะดีษบทใดมาห้ามส่วนมุสลิมะมีรอบเดือนแน่นอนเนี่ยยังไม่หมดรอบเดือนไม่ต้องถามว่าต้องอาบน้ำหรือยังยังมีรอบเดือนอยู่เนี่ยเข้ามัสยิดไม่ได้ไปนั่งพักในมัสยิดไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปหยิบของแล้วเดินออกมาเนี่ยได้ครั้งหนึ่งนบีสั่งใช้ให้ท่านหญิงอาชาเนี่ยไปหยิบผ้าซัจญะฮ์ในมัสยิดออกมาซึ่งบ้านนบีกับมัสยิดติดกันท่านหญิงอาชาบอกว่ารอซูลคะหนูมีรอบเดือนนบีบอกว่าเฮดอัลไฮดูเลือดประจำเดือนเนี่ยฟีนับซิกิอยู่ในตัวของเธอไลซะยาดิกิไม่ได้อยู่ที่มือของเธอซะหน่อยนึกภาพออกไหมไอ้รอบเดือนเนี่ยมันอยู่ในตัวของท่านหญิงไอชะแต่เลือดเนี่ยมันไม่ได้เปื้อนที่มือซะหน่อยอ่ะพูดง่ายๆนบีกำลังจะบอกว่าไปหยิบแล้วก็เดินออกมาได้แต่ไปนั่งไปนอนอันนี้ห้ามสำหรับมุสลิมที่จะเข้ามัสยิดดังนั้นเข้าใจยังว่าทำไมเวลามุสลิมะไปทำอุมเราะห์ขณะที่ครองอิหรอมจึงไม่สามารถเดินตอวาฟได้เพราะกะอ์บะฮ์อยู่ในไหนครับในมัสยิดฮะรอมส่วนซะแอเดินได้ไหมซะแอเดินได้เพราะส่วนของซะแอนะครับไม่ใช่มัสยิดแต่ส่วนของกะอ์บะฮ์ที่ตอวาฟอยู่นั่นคือส่วนของมัสยิดสะแอไม่ใช่นะครับอะไรนะสะแอนี่ทำไมนะไปอะไรนะบังแกถือบวชไปเอติกาฟอ๋อใช่นะนี่ถูกนะตัวของมัสยิดนะตรงนู้นแต่เวลาละหมาดได้ผลบุญแสนเท่าไหมได้อุลามาบอกว่าถ้าแถวเนี่ยจากมัสยิดฮารอมนะแล้วมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไหนก็ตามยังได้แสนเท่าครับก็ไปสิไปยืนตรงนั้นได้ไปยืนขอดุอาได้แล้วก็ซะแอไม่มีข้อห้ามของมุสลิมะที่มีรอบเดือนนะครับซะแอจะเดินไปก่อนยกเว้นตะวาฟนะยกเว้นตะวาฟนะเพราะท่านหญิงไอชามาถามนบีบอกนบีคะดิฉันมีรอบเดือนกำลังคลองอิหรอมอยู่นบีบอกทำได้ทุกอย่างยกเว้นตอวาฟแค่นั้นเองนะเพราะตอวาฟคือส่วนหนึ่งมันเป็นมัสยิดเผื่อมันเข้าไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้มันก็ตอวาฟไม่ได้นั่นคือแน่นอนอยู่แล้วส่วนซะแอนี่ทำไปก่อนได้ครับ
เอานะมีประเด็นอื่นไหมดูก่อนนะครับหมดแล้วนะไม่มีประเด็นอื่นแล้วนะเดี๋ยวมีคำถามก็เชิญเลยนะครับนี่ครับมุดมานั่งเรามีไมค์ลอยด้วยนะได้ครับก็หกครั้งถูกต้องครับครั้งแรกเวลาลดศีรษะเนี่ยต้องขยี้3ครั้งพอครั้งที่2ลดเฉพาะศีรษะอย่างเดียวไม่ต้องขยี้นึกภาพออกใช่ป่ะที่ผมทำให้ดูงั้นรวมเป็น6ครั้งไหมใช่ถ้าถามอย่างนั้นครับอาจารย์ครับแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าการขยี้ผมมาเป็นเงื่อนไขใช่แสดงว่ายาสระผมไม่ใช่เงื่อนไขถูกไหมยาสระผมไม่ใช่เงื่อนไขเพราะสมัยนบีก็ไม่มียาสระผมสมัยนบีไม่มียาสระผมแต่ที่มีใช้ยาสระผมเพราะมันสะอาดมันเกลี้ยงหมดถูกไหมฮะยาสระผมนี่มันทำความสะอาดกับศีรษะแต่ถ้าสมมติใครเกิดไม่ได้ใช้ลืมใช้หรือไม่ได้ใช้ซออาบน้ำยกขดัสขยี้ผมอย่างเดียวขยี้ผมอย่างเดียวไม่ต้องใช้ยาสระผมก็ได้ถูกต้องครับโอเคครับดีเหมือนกันทวนหน่อยก็คือพี่น้องทางบ้านได้ฟังด้วยนะคือพี่น้องที่ตรงนี้ถามว่าเวลาตอนอาบน้ำเนี่ยที่เราเคยได้ยินมาว่าอาบน้ำฝั่งละ3ซีกละ3ครั้งใช่ไหมฮะขวา3ครั้งแล้วก็ซ้าย3ครั้งแล้วก็ลาดตัวอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะอย่างเงี้ยฮะอาจารย์มีฮะดีษบทหนึ่งของอิหม่ามมุสลิมเหมือนกันนะครับที่ในขั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะนบีจะบอกว่าให้ลดด้านขวาเนี่ย3ครั้งลดด้านซ้ายเนี่ย3ครั้งฉะนั้นทำได้2วิธีแต่ผมเนี่ยไม่ได้เลือกทำวิธีนี้เพราะว่าสอนพี่น้องไปอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วพี่น้องลาดทั้งตัว3ครั้งอันนี้ง่ายกว่านี่ง่ายกว่าแต่ถ้าถามเฉพาะกิจนี้ก็ตอบให้ว่าหะดีษนบีมีบอกในหะดีษบทอื่นบอกว่าพอขยี้ศีรษะ3ครั้งรดเฉพาะศีรษะ3ครั้งให้รดด้านขวา3ครั้งรดด้านซ้าย3ครั้งได้เหมือนกันเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าผู้หญิงผมยาวเวลามีเปียต้องแกะต้องแกะครับเฉพาะเวลาอาบน้ำนะล้างเนี่ยต้องล้างยันปลายผมเลยไหมอาจารย์ถูกต้องครับคือมันไม่เปียกไม่ได้เลยเพราะมันจะมีฉีดเอาขยี้เฉพาะศีรษะแต่ว่าน้ำนี่ต้องเปียกผมนะครับเส้นผมนี่ต้องเปียกเพราะเงื่อนไขการอาบน้ำยกฮาดัสเนี่ยคือน้ำต้องทั่วร่างกายไม่ใช่อาบเสร็จนะมาดูภรรยาบอกบังส้นเท้าไม่เปียกเลยอาบน้ำยังไงนี่ต้องอาบใหม่นะครับเพราะไม่เกี้ยงนะไม่เกี้ยงนะครับโอเคอ่ะพี่น้องได้ครับครับโอเคเดี๋ยวถามให้ทางบ้านก็คือคำถามเนี่ยพี่น้องบอกว่าอาบน้ำตอนล้างมือนะฮะก็คือที่บอก3ครั้งเนี่ยรวมไปถึงอาบน้ำละหมาดด้วยหรือเปล่าในการที่บอกว่า1 2 3เนี่ยคือเริ่มหะดีษเนี่ยของท่านนบีพูดถึงการอาบน้ำละหมาดและการอาบน้ำยกฮะดัสกอซะละยะไดฮิซะลาซันให้ล้างมือทั้ง2 3ครั้งพี่น้องเปิดก๊อกนะความจริงนะเปิดก๊อกนะหรือเปิดฝักบัวก็ตามเนี่ยพี่น้องก็เอามือทั้ง2นี่ทําไมครับโดนน้ําแล้วก็เริ่ม1เนี่ยนับ1จะเนี่ย2 3อย่างนี้เลยเนี่ยเอาทั้งมือทั้ง2เนี่ยล้างพร้อมกันก็ได้ก็ได้ล้างพร้อมกันเนี่ย3ครั้ง1ครับครับได้ครับมันมีทัศนะที่แยกมั้ยเป็นว่าล้างขวา3ซ้าย3โอเคเดี๋ยวทำให้คือมีทัศนะมั้ยเนี่ยทัศนะจะตกไปเนื่องจากว่ามีหลักฐานจากหะดีษนบีมีทัศนะไม่มีสิเพราะในหนังสือเก่าๆของบ้านเราในอดีตนะขาสามอันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจของคนที่แปลหรือความเข้าใจของเจ้าของมัสยิดวัลลอฮุอาลัมแต่ตัวบทฮะดีษไม่มีขัดแย้งไม่ได้สิเราต้องทำตามที่นบีคือทัศนะตกไปไงทัศนะจะต้องตกไปเนื่องจากว่าฮะดีษนบีมาเป็นหลักฐานอะไรนะฮะถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้นะยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าไม่รู้แล้วไม่เรียนไม่ศึกษาก็จะผิดเรื่องไม่ศึกษา
แต่ถ้าทั้งชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีใครมาบอกเขาเลยอันนั้นน่ะถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยแต่วันนี้รู้แล้วมีหนังสือมามีคนมาแปลให้ดูอ๋อนี่ต้องเปลี่ยนหลายคนก็ยังทำอย่างนี้อยู่เราไม่ตำหนินะเพราะเขาก็ได้จากตำราในอดีตเราก็เลยมาสอนใหม่นะครับไม่มีคำอธิบายอื่นมันตรงตัวมากกอซาละอย่าได้ยี่ล้างมือทั้งสองสลาซันสามครั้งล้างยังไงเอาเห็นนะเออใกล้ล้างอย่างแต่มันจะไม่สบายใจดิเราทำมาตั้งนานแล้วนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะตอบเดี๋ยวก่อนจะถามเดี๋ยวก่อนนะแล้วอะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยไปดูเช็คคนหนึ่งแกโหแกนี่จริงเลยนะแกสอนอาบน้ำละหมาดบนเวทีเลยแกก็ให้ลูกศิษย์เอามาตั้งแกก็สอนโอ้โหตรงกับฮะดีษเป๊ะเลยวักน้ำมาปุ๊บนี่เลย1 2 3ชัดเจนเลยบอกโอ้นี่ถือว่าไอสิ่งที่ในอดีตเอางี้อากิโกะเนี่ยวันทำอากิโกะเราก็เอาลูกมาใช่ป่ะแล้วให้ผู้หลักผู้ใหญ่ตัดคนละนิดคนละหน่อยไหนฮะดีษไม่มีฮะดีษว่าไงยูฮลากูโกนโกนศีรษะนี่โกนทั้งหมดไม่ใช่ให้คนมาตัดเด็กมันก็จะมึนๆเออบางทีมีควายเปรด้วยนะเด็กมันก็หลับอ่ะเพราะมันงงไงงงแล้วเสร็จแล้วมีการแย่งขนมอีกอันนี้เขาเรียกวัฒนธรรมของเราเองแต่ตัวบทมีไหมนบีสั่งไหมไม่สั่งฉะนั้นวันอากิโกะเนี่ยเลี้ยงอย่างเดียวส่วนเด็กเนี่ยไม่ต้องยุ่งเลยเพราะเด็กโกนศีรษะจบเห็นไหมดูอาเนี่ยมีดูอานี่หมายความว่าดูอาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มาเยี่ยมลูกของเรามาเยี่ยมเด็กเนี่ยให้ขอดูอาอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินกุลลิชัยตอนินวะฮามาตินวะมินกุลลิไอนินลามมาตินโออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้านาฏขออัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขอให้เด็กคนเนี้ยพ้นจากชัยตอนทุกตัวพ้นจากสัตว์มีพิษงูเงี้ยวและให้พ้นจากสายตาที่อิจฉาริษยาเนี่ยมีสุนนะให้เราขอให้กับเด็กเวลาเราไปเยี่ยมเด็กทารกต้นนี้ขอภาษาอาหรับไม่ได้ภาษาไทยเลยหนูนะขอให้พ้นจากชัยฏอนทุกตัวเลยนะอย่ามายุ่งกับหนูนะขอให้สัตว์มีพิษออกห่างนะขอให้ใครที่จะอิจฉาลิษยาหรือว่าทำเขาเรียกไสยศาสตร์เนี่ยขอให้ออกไปพี่น้องรู้ไหมคนไม่มีลูกเนี่ยเวลาเจอเด็กน่ารักเขาอิจฉาแล้วมองแบบอิจฉานั่นแหละชัยฏอนจะครอบงำแต่ให้เราขอดุอาบทนี้นะครับจันทวนหน่อยอินทผลัมกับน้ำผึ้งให้เด็กใช่ไหมตอนอากิกอนนะต้องอ่านหนังสือผมอากิกอนเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีสตางค์ค่อยพิมพ์ใหม่ในชีวิตเราอยู่เงี้ยดีนะฮะฟังให้ดีนะใจร่มๆนะนี่ถามมาดีเลยนะครับในบนโลกดุนยานี้น้ำลายใครมีบารักัตบ้างครับนบีคนเดียวแล้วคนอื่นน่ะไม่มีน้ำลายโต๊ะครูเหม็นเหมือนกันไม่มีบรรยากาศแต่น้ำลายนบีเนี่ยมีบรรยากาศเวลานบีอาบน้ำละหมาดเสร็จซอฮาบะห์จะไปแย่งถังมานะครับเพื่อมาอาบต่อได้บรรยากาศมีคนเดียวบนโลกดุนยาฉะนั้นอุลามะห์ก็เลยบอกว่าการทำตะฮนีคือเอาอินทผลัมมาบดจนละเอียดและป้ายที่บดยังไงนะเอามาเคี้ยวนะจนละเอียดแล้วเอาควักออกมาป้ายที่เพดานปากเด็กนี่เฉพาะนบีเพราะน้ำลายนบีมีบารักัตส่วนน้ำลายของโต๊ะครูคนไหนไม่มีบารักัตฉะนั้นอุลามะส่วนหนึ่งบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เฉพาะนบีเขาเรียกว่าสุนนะคูซูซีสุนนะเฉพาะนบีแต่อีกทัศนะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าได้แต่ต้องทำอย่างนบีคือเอาอินทผลัมมาเคี้ยวจนละเอียดแล้วป้ายที่เพดานปากเด็กถ้าจะทำนะเขายังบอกว่าทำอย่างเนี้ยพอได้แต่พี่น้องคิดดูอิหม่ามบางคนสูบบุหรี่โอ้โหเด็กตาเหลือกเลยนะตาเยิ้มกับเด็กเลยเด็กตาเยิ้มตั้งแต่อยู่บนเบาะผมก็เห็นนะอย่างเนี่ยมาที่ล้วงแบบโอ้โหนะฮะแล้วจริงๆน้ำผึ้งไม่มีนะครับอินทผลัมอย่างเดียวเพราะอะไรถ้าเป็นน้ำผึ้งจริงยังพอทำเนานะแล้วเกิดน้ำผึ้งปลอมอ่ะไปถามแม่ค้านะเนี่ยขวดเท่าไรขวดละ600 500ได้ไหมอย่าต่อเลยน้ำตาลแพง ความแตกเลย เข้าใจนะแต่ทัศนะผมเนี่ยผมเลือกในชั้นที่บอกว่า
ไม่มีตะฮนีสำหรับคนทั่วไปยกเว้นนบีนะครับอาจารย์นิดนึงครับแวะไปเรื่องอ่านละหมาดแป๊บนึงได้ครับโอเคเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีฮะดิษมารับรองแล้วสมมติผมถามตรงๆเลยครับผมเชื่อฮะดิษแล้วผมก็รู้ว่านบีทำแบบเนี้ยครับแต่ผมไม่ซ้อใจไงก็คือเอาครั้งละ3เลยคืออย่างนี้ในกรณีที่นบีทำแล้วในอิหม่ามชาฟีว่าไงรู้ไหมอิซาวะยัตตุมฟีกิตาบีเมื่อพวกท่านพบว่าในหนังสือของฉันเนี่ยที่ฉันเขียนเนี่ยนะตำราของฉันเนี่ยคีลาฟะคีลาฟันกุรอานวะซุนนะติรอซูลิลลาห์ไปค้านกับอัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีให้โยนคัมภีร์ขอโทษตำราของฉันเนี่ยทิ้งข้ามกำแพงไปเลยคู่สู้แล้วก็ยึดกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะติรอซูลิลลาห์ฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดที่เราจะตามทัศนะอื่นความคิดของคนอื่นจวบจนว่ามีหะดีษหลักฐานที่ชัดเจนอิซาซอฮันหะดีษุฟะฮุวะมัซฮะบีสี่มัซฮับฟัตวาเหมือนกันหะดีษบทใดซอฮีหะคือมัซฮับของฉันฉันไม่อนุญาตให้ตามทัศนะของคนอื่นเมื่อมีตัวบทนะไม่สามารถทำได้ครับเขียนนะฮะอ่ะเขียนนะบางมันมีคำถามไหมเดี๋ยวผมจะถามอ่านของพี่น้องละครับไม่มีนะอ่ะตะกี้ยกมืออยู่อ่ะยกมือครับอักกิคอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมถามให้อ่ะเวลาวันอากิโกะเด็กใช่ไหมแล้วเวลาเขามีกวนผมไฟเนี่ยแล้วก็มีเปย์แล้วมีขนมผูกกันใช่ไหมแล้วมีแย่งขนมกันเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับซุนนะนะอย่างเงี้ยเป็นบิดาไหมฮะจะเป็นบิดาได้ก็ต่อเมื่อเวลาพี่น้องผมสอนพี่น้องเนี่ยพี่น้องจะได้ไปสอนคนอื่นต่อได้บิดาแปลว่าอะไรก่อนอุตริอุตริกรรมหมายความว่าเราไปอุปโลกสิ่งอื่นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีในศาสนาแล้วอ้างว่ามีเป็นศาสนายกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราคุตบะฮ์เนี่ยเราถือไม้เท้าไม้ตุกะครับเขาถามว่าเขาเตบถือไม้เท้าทำไมโอ้ยประมาทนะหรือมันแย่ยืนไม่ไหวจะเป็นลมเอามาค้ำถามว่าอย่างนี้ถือได้ไหมได้เป็นบิดาไหมไม่เป็นเพราะมันมีเหตุอื่นที่ทำให้ต้องถือแต่ถามเขาเตบทำไมถือไม้ตุกะทำไมถือไม้เท้าเขาเตบบอกว่าแกไม่รู้อะไรนี่ซุนนะห์แข็งโป๊ก อย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะคืออ่ะซุนนะห์แข็งโป๊กนะไม่ใช่อันเนี้ยเป็นเงื่อนไขของคุตบะฮ์พอบอกเป็นเงื่อนไขของคุตบะฮ์คือสิ่งนี้ขาดไม่ได้ไง อันเนี้ยถือว่าจะเป็นบิดาคือไปอุปโลกสิ่งหนึ่งว่านี่คือศาสนาแต่มันไม่ใช่ใช่ป่ะนั่นก็หมายรวมว่าคนที่กวายเปลูกหรือเอาขนมมากวายเนี่ยไปถามพ่อแม่ของเด็กทำเพื่ออะไรอ๋อไม่รู้สิเห็นเขาทำกันตามมาก็เลยทำด้วยนี่ยังไม่บิดาแต่เขามีความผิดไหมถ้าไม่รู้นะทำไปแล้วไม่เป็นไรอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อเนาะแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่ศาสนาต้องไม่ทำแต่เขาไม่ได้บอกว่าการไปกวายเปเนี่ยเป็นซุนนะห์นบีแต่เมื่อไรเขาตอบว่านี่คือซุนนะห์แนวทางของนบีเนี่ยถึงจะเป็นบิดาคืออุตริขึ้นมาใหม่ซึ่งมันไม่มีในแบบอย่างของท่านรอซูลแยกแค่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยแยกแค่ตรงนี้แล้วเราก็ไปวัดได้เลยว่าอะไรที่เป็นบิดอะห์ไม่บิดอะห์ยกตัวอย่างเช่นบางเห็นบางเนี่ยเอากุรอานไว้ในรถเนี่ยเอาไว้ทำไมบารอกัตอ๋อเป็นบารอกัตอันเนี้ยบิดอะห์เพราะนบีไม่ได้สอนแบบนี้อันกุรอานมาเพื่อฮูดาทางนำฟุรกอนแยกถูกแยกผิดพี่น้องรู้ไหมซาลาฟเขายังไม่ยอมเลยนะครับนำอายะห์กุรอานเขียนใส่กระดาษแล้วก็ใส่กรอบติดที่บ้านเขาบอกว่าอายะห์กุรอานไม่ใช่มาเพื่อการนี้แต่อันกุรอานมาเพื่อเป็นฮูดาเป็นทางนำให้กับเราที่เราอ่านแยกถูกแยกผิดฉะนั้นกุรอานไม่ใช่ทำให้มันเล็กแล้วมาให้คอไม่ใช่ไปขยายใหญ่แล้วก็ติดไว้ที่ฝาผนังนั้นซาลาฟจริงๆเขาไม่มีบ้านมุสลิมก็โล่งๆนั่นแหละไม่ได้ต้องมีอะไรถ้าจะติดก็เป็นรูปภาพที่ไม่มีวิญญาณภาพน้ำตกภาพทะเลภาพภูเขาอันนี้ได้หมดเข้าใจนะมีคำถามไหมครับตรงนี้ได้ครับต่อเลยครับถูกต้องครับเอาเลยแหละเอาเลยคือขี่ม้าก็ควบเลยอะถูกต้องได้ครับได้แต่ว่าน้ำต้องทั่วนะน้ำต้องทั่วฟอกสบู่เพราะมันยังมีไนยิสอยู่อันนี้ต้องฟอกสบู่ตอนที่เราเวลาล้างทวารหนักทวารเบานี่ต้องฟอกสบู่เพราะ
แต่ว่าต้องมั่นใจว่าต้องมีมินายิสติดไงที่ตรงนี้ที่ให้ทำเพราะตรงนี้นี่เหตุผลนี้ครับได้ครับถือสินอดได้เพราะการอาบน้ำยานาบะไม่ใช่เป็นเหตุทำให้ห้ามถือสินอดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยนบีเองครับนบีเนี่ยร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยนบีได้พูดในหะดีษเองเลยนะครับฉันร่วมหลับนอนกับภรรยาพอตอนซุบฮ์เสร็จเนี่ยพอกินอาหารนะอาหารซะฮูพอซุบฮ์เสร็จเนี่ยกินอาหารเนี่ยนบีไม่ได้อาบน้ำยกฮะดัสจนกระทั่งเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์นบีอาบน้ำยกฮะดัสแล้วก็ไปละหมาดซุบฮ์นี่แสดงให้เห็นว่าขณะที่เราอยู่ถือสินอดเพราะเข้าเวลาซุบฮ์เนี่ยเริ่มถือสินอดนบีถือสินอดในขณะที่มียูนุสเพราะยังไม่ได้อาบน้ำฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องถือสินอดมาตอน10โมงเช้านอนไป11โมงตื่นมาน้ำสุจิเคลื่อนออกมาเสียบวชไหมไม่เสียเพราะไม่ได้เจตนาแต่ถ้าเจตนาเอาออกนี่เสียแต่นี่ไม่เจตนามันออกมาเองเรานอนฝันแล้วออกมาเองอันนี้ถือว่าไม่เสียถือสินอดก็ให้ไปอาบน้ำยกขดัสต้องอาบน้ำยกขดัสต้องอาบน้ำสิเพราะเนื่องจากตะกี้สอนไปแล้วเพราะมีน้ำสุจิเคลื่อนต้องอาบครับส่วนถ้าเอาออกเองอันนี้ถือว่าเสียบวชต้อง60วันด้วยป่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวถามทวนให้เวลาถามตรงเนี้ยพี่น้องทางบ้านจะได้ฟังด้วยนะได้มีคำถามไหมฮะเดี๋ยวมีเรื่อยๆบังแก๊สว่าไงฮะยังไงนะยกขดัดครั้งมโหฬารมุสลิมเขียนก็ได้นะครับเขียนได้นะเดี๋ยวรบกวนทีมงานดูกระดาษมัจจูไม่มีคำถามนะฮะฟังอย่างเดียวนี่สำเนียงนาว่าตอนาเลยว่านี่นี่นี่ครับได้ครับได้ครับสุดสุนัขเลยนะฮะอ๋อโอเคก็คือพี่น้องตรงนี้ถามมานะว่าเรื่องละหมาดสุนัตรอวาติฟนะฮะมีก่อนหลังฟัดดูเนี่ยมี12หรือ10ครับอาจารย์อ๋อมี2รายงานรายงานแรกเนี่ยนบีบอกว่าเป็น10รอกาตรายงานที่2เนี่ย12รอกาตรายงานแรกที่บอก10รอกาตเนี่ยไม่มีบอกว่าได้บ้านในสวรรค์แต่รายงานที่2เนี่ยซอฮีหะห์ทั้งคู่นะรายงานที่2เนี่ยบอกว่ามีบ้านในสวรรค์1หลังให้คนที่รักษาละหมาด12รอกาตนะกุลลุยามินนะครับทุกวันมุสลิมที่มีรอบเดือนไม่พิจารณาไม่คิดหมดรอบเดือนยกอาบน้ำยกแล้วก็อาบน้ำนมาสุนัขต่ออ่ะผมจะไล่ให้ฟัง10รอกาตก็คือ2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์2รอกาตก่อนละหมาดซุฮรี2รอกาตหลังละหมาดซุฮรีเท่าไหร่ละฮะ6แล้ว2รอกาตหลังละหมาดมักริบ2รอกาตหลังละหมาดอิชา10ถ้า12ล่ะแล้วอัลเลาะห์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้สวรรค์2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์4รากาตก่อนละหมาดซุฮรีเท่าไหร่นะฮะ6 2รากาตหลังละหมาดซุฮรี8 2รากาตหลังละหมาดมักริบ10 2รากาตหลังละหมาดอิชา12ครับอันนี้จะได้พิเศษบ้านหลังหนึ่งแต่ถ้าใครรักษา10รากาตก็ได้นะฮะถือว่ารักษาเราวาติ30ใช่มั้ยไม่ใช่โหตกใจโห30 12ละหมาดตะเราะวีห์เลย12รากาตอย่างเดียวเลยแล้วหลังจากที่เราละหมาดครับไปอีก4ใช่ไหมมาถึงดูรี่ถามมาให้นะก็ทวนเวลากรณีไปมัสยิดนะครับพี่น้องถามว่าแล้วเวลาเราละหมาดตะชะตุมัสยิด2แล้วเนี่ยก่อนละหมาดซูรี่เนี่ยเราต้องละหมาดซุนนัตอีก4ไหมครับดูรี่ฟังใจร่มๆนะใจร่มๆนะเพราะมันมีลีลามันอยู่สมมติว่าอีก10นาทีเนี่ยสุเหล่าเขาเขียนว่าเหลืออีก10นาทีจะละหมาดซูรี่6รอกาตละหมาดทันไหมไม่ทันแน่ๆ4ยังพอทำเนาอุลามาบอกว่าอิซาดะคอลาฮะดุกุมมัสยิดาเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดฟันยัดกะละกาไนละกาอไตนี่กอบละอัยยะจะลิซาให้ละหมาดซุนนะห์2รอกาตก่อนนั่งเชคมินบาสบอกว่านบีไม่ได้บอกนี่ครับว่าละหมาดอะไรแต่ให้มันละหมาด2รอกาตฉะนั้นด้วยนัยยะนี้เนี่ยแนะนำให้พี่น้องเนียดละหมาดซูรี่2รอกาตให้สลามแล้วยืนขึ้นอีก2รอกาตให้สลาม2รอกาตแรกที่เราละหมาดแล้วให้สลามนั่นได้ตะฮียะตุลมัสยิดด้วยแต่ถ้าเวลามีพอเช่นเหลืออีก15นาทีจะละหมาดซุฮรีผมก็แนะนำให้พี่น้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิด2รอกาต
แล้วละหมาดซุรีอีก4แล้วครับทำไมอ่ะได้เยอะนบีบอกใครสุญูดเยอะๆร่องรอยพี่น้องรู้ไหมครับว่าในนรกเนี่ยในร่างกายถูกเผาสมมุติว่าในกอต้องถูกลงโทษในนรกมีอวัยวะเดียวนะครับที่ไฟนรกไม่ลามเลียหน้าผากที่สุญูดฉะนั้นสุญูดให้เยอะมันจะช่วยเราปกป้องแล้วก็ให้เราเนี่ยชาฟ้าให้เราเนี่ยออกจากนรกได้เร็วอ๋อไม่จำเป็นต้องลอยนะฮะโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีพี่น้องของเราวัยรุ่นนะโอ้ยถ้าอย่างนั้นผมหัวถูพื้นเลยขยี้เลยนะขยี้เลยเนี่ยมันเป็นมีจริงนะถ้าเราสยุดทีนี้คนสมัยก่อนเนี่ยมัสยิดส่วนใหญ่เป็นพื้นไม้สังเกตไหมหรือเขาอาจจะเป็นพื้นปูนก็ละหมาดแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นพรมโอกาสเนี่ยมันน้อยมีเด็กวัยรุ่นคนนึงเนี่ยเขาออกยามานะครับยามาตับลีเขาก็เห็นผู้ใหญ่เขาเฮ้ยดำกันหมดเลยเอาไงอ่ะก็ไปตลาดไปซื้อยากันยุงขดอ่ะจี้แล้วก็จี้โอ้โหออกไม่กี่วันนะฮะดำเลยคันนี้อันนี้ไม่ใช่นะฮะรัศมีไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่เครื่องหมายว่าต้องมีหรือไม่มีเครื่องหมายว่าเราสยุดก็คนเนี่ยบางคนสยุดบนพรมมาทั้งชีวิตน่ะแล้วเขาจะไปมาตรงไหนแต่เราก็ไม่ได้เนียดว่าต้องสยุดแล้วต้องมีดำถูกปะ เนียดของเราเนี่ยอินมันอามาลูบินิยานอยู่ที่เนียดครับโอเคมีต่อไหมฮะเดี๋ยวผมสลับกันนะได้ครับนั่งนี้ไปก่อนคือจริงๆวันนี้เราเรียนรู้ถ้าจะมันให้ได้ผลมันต้องปฏิบัติไงพี่น้องกลับบ้านไปต้องไปปฏิบัติด้วยนะโยคะดัสเดี๋ยวมันต้องมีเหตุนะฮะต้องมีเหตุก็นบีบอกงี้นบีเคยบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าการที่ผู้ชายเนี่ยไม่ไปทำซินานะครับแล้วก็หลับนอนกับภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นซอดาเกาะห์การหลับนบีพูดก่อนว่าการหลับนอนกับภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นซอดาเกาะห์ซอฮาบะห์ถามว่าทำไมถึงเป็นซอดาเกาะห์อ้าวถ้าเขาสามีไปหลับนอนกับผู้หญิงอื่นล่ะเป็นยังไงก็เป็นซินาฉะนั้นคืนนี้โปรดทำซอดาเกาะห์ต่อครับเกิดพี่น้องฟังอยู่เอ้าซอดาเกาะห์ทั้งคืนทางบ้านมีคำถามนะฮะถามมานะอาจารย์ครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอาบน้ำโยคะดัสผิดมาตลอดแล้วการทำอิบาดะห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้ได้ไหมข้อที่หนึ่งตะกี้พี่น้องนั่งฟังผมเนี่ยเงื่อนไขการอาบน้ำโยคะดัสหนึ่งนั้นง่ายๆนะหนึ่งก็คือเนียดสองน้ำทั่วร่างกายฉะนั้นก่อนหน้านี้มาเนี่ยอาบน้ำโยคะดัสน้ำทั่วร่างกายไหมก่อนทั่วก็จบแล้วสิ่งที่ผ่านมาที่อาบน้ำที่ละหมาดมาเนี่ยถือว่าซอใช้ได้แต่เมื่อวันนี้มารู้แล้วว่านบีอาบน้ำอย่างนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอาบน้ำอย่างนี้เราจะได้ไปออกจากห้องน้ำแต่งตัวละหมาดได้เลยไม่ต้องมีน้ำละหมาดเพราะการอาบน้ำนี้มีน้ำละหมาดด้วยสองที่สำคัญนะได้ซุนนะห์นบีอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับพี่น้องโดดคลองตุ้มนะไม่ได้ซุนนะห์นบีครับบางคิวดีนะฮะก็ทำสตอกมาอันนี้บริจาคพูดถึงมาอีก1-1-1นะทีมงานขึ้นด้วยนะเดี๋ยวแกคงทำต่อสตอกคำถามที่คืนนี้นอนนี่ไม่ได้กลับโคราชนอนนี่ปะฮะมึงแกนอนนี่ปะนอนนี่นั่นไม่มีปัญหาจ้าผมถามนิดนึงฮะอย่างเรื่องพี่น้องที่เขารับอิสลามใหม่เนี่ยเวลาเขารับอิสลามเราต้องอาบน้ำโยคะดัสไหมถูกต้องครับอันตะกี้บอกไปแล้วนะเป็นซุนนะห์นะถ้าใครเขาเข้ามาแล้วเขาลืมเขาไม่ได้ทำนี่ไม่เป็นไรเขาไม่รู้แต่ถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยก็ให้อาบน้ำเมื่อนั้นนะครับถามต่อนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับว่าอาบน้ำโยคะดัสเสร็จต้องเอาน้ำละหมาดใหม่ป่ะครับไม่ต้องครับถ้าอาบน้ำโยคะดัสอย่างที่ผมสอนตะกี้เพราะการอาบน้ำโยคะดัสแบบนั้นเนี่ยเป็นการอาบน้ำของท่านนบีซึ่งที่สอนมาตะกี้นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับพี่น้องสามารถถามคำถามอื่นได้นะทางบ้านที่ฟังอยู่นะอาจจะโยคะดัสอะเล่มแล้วนะฮะอาจจะถามเรื่องอื่นได้คุณซาลาดินทิมเซนเขานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะแชร์ด้วยนะชมด้วยนะฮะเอาเป็นธรรมดาแชร์ด้วยนะฮะเรื่องมาทั้งครอบครัวเลยวันนี้โยคะดัสนี่พี่น้องตั้งใจฟังเยอะมากครับโอ้โหนี่คนนี้นี่บอกว่าถึงจะแชร์ไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ยังบอกที่บ้านให้เข้ามาฟังได้หลายคนเลยค่ะกัมบีซิตี้มาชาอัลลอฮ์ดีดีครับดีมากๆนะพี่น้องเห็นไหมฮะมีคำถามไหมฮะเมื่อกี้เห็นพี่น้องทำท่าได้เลยครับละหมาดดูฮาครับอาจารย์เวลาที่ดีที่สุดเนี่ยประมาณกี่โมงฮะอันนี้ต้องบอกพี่น้องว่าพอพูดเรื่องโยคะดัสนี่พี่น้องทาง
ทางเฟซนี่มากันลึ่มเลยนะฮะดีฮะอันนี้เรื่องศึกษานี่ต้องไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะเรื่องที่เราต้องปฏิบัติไงยกขดัดตะกี้เรื่องละหมาดดูฮาเวลาของการละหมาดดูฮาฟังจะได้เคลียร์เลยนะเริ่มอนุญาตให้ละหมาดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ในปฏิทินเนี่ยจะเขียนว่าเวลาชูรุกเช่นสมมติว่า 6:30 น. อันเนี้ยดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ 6:30 น. เนี่ยอย่าเพิ่งละหมาดเพราะเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดคือดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยห้ามให้เลยเวลาสัก5นาทีหรือ10นาทีแสดงว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วประมาณ5นาที10นาทีค่อยละหมาดดูฮาเป็นเวลาที่อนุญาตให้ละหมาดดูฮาหมดเลื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตรงศีรษะหมดเวลาละหมาดดูฮาเวลาละหมาดดูฮาที่ดีที่สุดคือเวลาลูกอูดหลบไซร้อนประมาณ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทำไมดีรู้ไหมใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนั้นขายของดีนะถือว่ากำลังขายของดีเลยคนที่อยู่บริษัทเอาไปดูนะครับเพราะกำลังจะปิดไอ้ที่ตัวเองรับอามานะอยู่แล้วจะพักกลางวันไงมันก็ต้องรีบปิดช่วงนั้นวุ่นที่สุดแต่เราปีกมาละหมาดดูฮาเหมือนกับละหมาดตะฮัจญุดที่อยู่ในช่วงเสร็จ 1:03 สุดท้ายของกลางคืนโอ้โหกำลังอร่อยเวลานั้นกำลังสะดะเลยล่ะทำสะดะก้อเลย นี่ก็สะดะก้อลูกเดียวนะ นะตอนนี้ก็งดๆบ้างนะฮะเพราะว่าภรรยาท้องนะฮะ เลยลืมเลยฉะนั้นภรรยาอาจารย์ท้องอยู่ฉะนั้นเวลาที่เราจะละหมาดดูฮาเนี่ยถ้าจะบอกว่าเวลาดีสุดที่ถามมาคือลูกอูดลบไซร้อน 10:30 พวกเราผู้ชายไม่ค่อยได้ได้ผู้หญิงครับเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่บ้าน 10:00 เนี่ย 10:30 เนี่ยอาบน้ำละหมาดแดดกำลังร้อนๆลูกอูดหลบไซร้อนอยู่อาบน้ำละหมาดอย่างน้อยขั้นต่ำของการละหมาดดูฮาไหนๆก็ถามมาแล้วนะต่ำสุดคือ2รอกาตมากสุดคือ8รอกาตสองรักัดให้สลามสองรักัดให้สลามจนกระทบครบ8บางฮะดิษบางบทมีถึง12รักัดแต่ว่าอุลามาบอกว่าเป็นฮะดิษดออีฟผมเอาแค่8พอน้อยสุดคือ2มากสุดคือ8แล้วแต่พวกเราจะละหมาดแค่ไหนละหมาดดูฮานทำให้รวยขึ้นจริงไหมอาจารย์ไม่มีบอกครับอันนี้ไม่บอกครับละหมาดดูฮาที่มัสยิดนะฮะจะดีกว่าไหมครับละหมาดที่บ้านนบีไม่ได้บอกว่าละหมาดดูฮาที่ไหนดีกว่าแต่ปัญหาว่าถ้าละหมาดที่มัสยิดเงียบกว่าควรละหมาดไหมอันนั้นไปตกอีกคู่กลมหนึ่งแล้วละหมาดดูฮาที่บ้านก็ได้อย่างมุสลิมเนี่ยละหมาดดูฮาที่บ้านก็ละหมาดที่ออฟฟิศก็ได้อะไรนะคือหลังซุบโบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ละหมาดดูฮาเลยหลังซุบโบครึ่งชั่วโมงต้องดูปฏิทินว่าเวลาชูรุกเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นหรือยังครึ่งชั่วโมงนี้ยังไม่ขึ้นนะต้องสมมติว่าชูรุกเนี่ยหมายถึงว่าช่วงดวงอาทิตย์ขึ้นครับปฏิทินของเราเนี่ยจะมีบอกเวลาชูรุกเช่น 6:15 นาทีคือดวงอาทิตย์ขึ้นฉะนั้นหลังจากละหมาดซุบโบสักครึ่งชั่วโมงนี่ไม่น่าจะใช่นะครับมากจะมากกว่านั้นลองดูที่ปฏิทินก็คือให้ดวงอาทิตย์ด้วยถูกต้องครับดวงทีนี้บ้านเราเนี่ยกรุงเทพมันดูดวงอาทิตย์ไม่ได้เขาก็คำนวณมาแล้วว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันตอนกี่โมงก็เพราะพวกเราบ้านเรามีตึกมีอะไรเนี่ยมันดูลำบากไม่เหมือนทะเลทรายมันดูง่ายนะฮะอ่ะแต่สมมติว่าที่บางแก๊สบอกว่าต้องใช้ลิมิตว่าครึ่งชั่วโมงนี้ไม่ใช่นะครับอ๋อโอเคอ๋อเดี๋ยวก่อนละหมาดซุบโบมัสยิดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าการละหมาดละหมาดเฉพาะกิจนะจะคือจะมีเงื่อนไขอีกละหมาดหนึ่งละหมาดอย่างนี้ครับนบีบอกใครก็ตามที่ไปละหมาดซุบโบที่มัสยิดพอหลังจากละหมาดซุบโบเสร็จแล้วเนี่ยไม่ให้ยังไม่ต้องกลับบ้านนั่งซิกเก็ตนั่งอ่านกุรอานอยู่ที่มัสยิดน่ะจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นพอดวงอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วให้ละหมาด2รอกาตนบีบอกว่าภาคผลบุญที่ทำอย่างนี้ได้ผลบุญมากมายเฉกเช่นทำฮัจญ์และก็อุมเราะห์แต่มีเงื่อนไขไงถูกไหมต้องละหมาดซุบโบแล้วนั่งรอนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นอีกลีลาหนึ่งสุนัตปกติเฉยสุนัตปกติเนียดละหมาดละหมาดเนียดละหมาดสุนัตเนี่ยปกติแต่มันมีเงื่อนไขว่าต้อง
รอละหมาดซุบฮ์นั่งรอที่มัสยิดนั่นแหละและพอดวงที่ขึ้นก็ละหมาดสองแล้วกันส่วนละหมาดดูฮาไม่มีเงื่อนไขนี้อันนี้เขาเรียกสุนนะพิเศษใครอยากได้ผลบุญมากเหมือนเราไปทำฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยผลบุญมากใช่ป่ะการทำอย่างเนี้ยผลบุญมากเท่านั้นแต่มากเท่าไหร่วัลลอฮุอะลัมคือนั่งละหมาดซุบฮ์เสร็จนะฮะนั่งรอนั่งซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานจะนั่งอะไรก็ตามนั่งเล่นดีๆนะพี่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์โทรศัพท์นี่อันนี้จะไม่ได้ผลบุญตรงนี้นะครับครับผมมีอีกไหมฮะเดี๋ยวผมถามทางบ้านต่อนะฮะมีคนฟ้องมาบอกสมมุตินักเรียนในห้องคุยกันนะฮะไม่เป็นไรนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยมีคำถามมาก่อนอาจารย์จานครับเงื่อนไขการละหมาดสุนัตตะฮัจญุดเนี่ยต้องนอนก่อนแล้วตื่นขึ้นมาละหมาดคือพอดีทำงานกลางคืนนะครับไม่ได้นอนจะละหมาดได้ไหมครับอาจารย์ถามดีด้วยนี่อุลามะเขาบอกว่านอนก่อนแล้วก็ตื่นมาละหมาดเนี่ยเรียกละหมาดตะฮัจญุดเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้พักผ่อนได้เก็บแรงและกลางคืนยืนละหมาดมีแรงอันนี้ประเสริฐที่สุดแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้นอนแล้วจะละหมาดตะฮัจญุดไม่ใช่เงื่อนไขว่าต้องนอนก่อนแล้วถึงจะละหมาดตะฮัจญุดได้ฉะนั้นเราทำงานกลางคืนเป็นยามทำงานคืนต้องเอกสารที่บริษัทที่อะไรก็แล้วแต่พอได้เวลาตีสองตีสามจะละหมาดได้ไม่มีความจำเป็นว่าต้องนอนแต่ที่อุลามาบอกให้นอนก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเราได้แข็งแรงยืนยันนานแต่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้นอนก่อนเพราะเราทำงานหรือไปทำงานช่วงเวลากลางคืนก็อนุญาตให้ละหมาด2รอกาต4รอกาต6หรือ8ก็ได้แล้วก็ทำงานต่ออันนี้อนุญาตนะครับโอเคนะฮะครับคุณก๋วยเตี๋ยวเรือชนบทก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะชนบทบอกว่า อาจารย์แล้วมุสลิมะเนี่ยเวลาอ่านละหมาดเนี่ยช่วงเอามือเช็ดศีรษะจากด้านหน้าไปด้านหลังเราต้องย้อนจากด้านหลังมาด้านหน้าด้วยไหมคะกรณีผมยาวอันนี้ผมต้องอธิบายเลยกรณีมุสลิมะอาบน้ำละหมาดอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาบน้ำยกฮะดัสนะอัลลอฮ์สั่งบอกว่าให้เช็ดนะครับบิรูอูซิกุมนะครับเช็ดศีรษะของพวกท่านของสู่เจ้าทั้งหลายทีนี้ศีรษะของเราเนี่ยมีอะไรครับมีผม มุสลิมะเนี่ยผมยาวอาจจะถักเปียก็ได้ไม่ต้องแกะนะครับทำยังไงนบีเนี่ยนะครับรองน้ำมาแล้วก็สะบัดแล้วก็วางไว้ที่ตีนผมแล้วก็ไปไว้ไทยทอยแล้วก็กลับมาที่ตีนผมนิ้วเนี่ยไว้ในรูหูนิ้วชี้นะฮะนิ้วโป้งถูแผ่นหลังใบหูนับแค่หนึ่งทีนี้ผมมันยาวไม่ต้องไปสไลด์ยาวไม่ต้องเพราะนบีอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เช็ดเส้นผมอัลลอฮ์สั่งให้เช็ดศีรษะแต่ด้วยตักเดชของอัลลอฮ์เนี่ยศีรษะของเรามีผมถ้าอัลลอฮ์บอกให้เช็ดผมนะคนหัวโล้นไม่หุกลมละหมาดเพราะอาบน้ำละหมาดไม่ซ้องไงถูกปะจริงฉะนั้นให้เราเช็ดศีรษะที่เช็ดศีรษะมีผมงั้นผู้หญิงผมยาวไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องปลายผมให้ลงมาที่ท้ายทอยแล้วก็กลับส่วนกรณีอาบน้ำยกคาดัสอันนี้มันต้องเปียกทั้งหมดอันนี้เข้าใจนะอ่ะนะครับไปต่อนะฮะคุณฟาริดาครับก็88บาทครับผมมีคำถามอีกแล้วก็คุณคิวดีบอกว่าตองหนึ่งนะฮะตองหนึ่งไปแล้วใช่ไหมฮะครับไปแล้วอ๋อขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วมีอีกไหมฮะบางทียกคดัดไหมเอาไปโยแล้วพี่น้องทางบ้านถามมาได้นะครับทีมงานรบกวนเช็คในอินบ็อกซ์นิดหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็อาจจะถามเรื่องอื่นได้นะครับเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเรื่องยกคดัดอย่างเดียวนะอ๋อใช่เรื่องอื่นก็ได้เรื่องอื่นก็ได้อันนี้ผมว่ามีคำถามถามได้จริงๆนะถามได้เลยมาเลยต้องให้คุ้มต้องให้คุ้มคือลืมใช่ไหมโอเคจะถามทวนให้นะคือพี่น้องบอกว่าละหมาดดูรี่เนี่ยมันมี4นะฮะแต่ว่าละหมาดไปเพียงแค่2แล้วก็ให้สลามนะ คือลืมอีก2ทำไงครับอาจารย์กรณีที่เราละหมาดซูรี่ใช่ป่ะแล้วก็ไปละหมาดแค่2แล้วกันพอให้สลามเสร็จแล้วนึกขึ้นได้ว่าเอ้าแค่2เองทำยังไงให้เรายืนขึ้นละหมาดอีก2แล้วกันแล้วนั่งตะชาวุธอ่านอัตยาสลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามยังไม่ต้องให้สลามนะทุกทีเราต้องให้สลามใช่ป่ะ
เราลงไปสยู่2ครั้งลงไปสยู่ก็ซุบฮานัลลอฮ์เยนอาลาเนี่ยนะ3ครั้งขึ้นมานั่งล็อบบี้ฟิลลีลงไปซุบฮานัลลอฮ์เยนอาลา3ครั้งแล้วขึ้นมานั่งแล้วให้สลามขวาแล้วให้สลามซ้ายแค่นั้นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นการสยู่ซะฮวีเอาใหม่เราละหมาดซุรีไปแล้ว2รอกอะห์แล้วให้สลามถูกต้องซึ่งละหมาดซุรีมันมี4พอเรานึกขึ้นได้ใช่ไหมครับเราก็ยืนขึ้นไม่ต้องอีกอมานะยืนขึ้นละหมาดอีก2รอกอะห์พอละหมาด2รอกอะห์เนี่ยเราก็นั่งตะชาฮุดนั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายอ่านอัตตะฮียาศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามเสร็จแล้วทุกทีเนี่ยโดยปกติเราต้องให้สลามใช่ป่ะใช่แต่อันนี้เราต้องสุญูดซาวีซาวีสุญูดเนื่องจากเราหลงลืมซาวีเนี่ยหมายความว่าเราสุญูดเนื่องจากหลงลืมเราก็ลงไปสุญูด1ครั้งกะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิอะลาขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดล็อบบี้ฟิลลีลงไปสุญูด1ครั้งซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิอะลาแล้วลุกขึ้นมานั่งให้สลามขวาให้สลามซ้ายนี่เขาเรียกว่าเป็นการสุญูดซาวีจังครับนิดนึงฮะคำถามแบบเมื่อกี้ฮะแต่ว่าสมมติกรณีเราละหมาด4รอกอะห์นะฮะแต่พอรอกอะห์ที่3เนี่ยเรากำลังลังเลว่าเราครบ4หรือยังครับอันเนี้ยฮะเราตัดสินใจให้สลามหรือว่าเราต้องตัดสินใจลุกมาครับอาจารย์อันนี้พี่น้องเอาหลักไปเลยนะครับถ้าอยู่ในละหมาดสงสัยว่า3หรือ4ให้เอาจำนวนน้อยสงสัยว่า3หรือ4จำนวนน้อยตะกี้บอกว่านั่งไปแล้วรอกอะห์ที่3เอ๊ะมัน3หรือ4ไงให้เราเอา3แล้วยืนขึ้นอีก1รอกอะห์เพื่อครบ4เสร็จแล้วทำอย่างที่ผมบอกนั่งตะชาฮุดอ่านอัตตะฮียาศอลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามแต่ยังไม่ต้องให้สลามสยุดไปอีก2ครั้งแล้วมาให้สลามทีหลังเนื่องจากเราหลงลืมทำไมอ่ะถ้าสมมติว่าเราไปเอา4แล้วเราสยุดเลยมันเกิดขาดไป1ล่ะนั้นศาสนาก็เลยบอกว่าเรื่องละหมาดให้เอาจำนวนน้อยและทำให้ครบถ้าสมมุติว่าเราลืมมันถึง5อันนั้นเราลืมแล้วไม่เป็นไรนะแล้วก็ใช้สุญูดซาวีเนี่ยทดแทนครับครับแต่เรื่องอาบน้ำละหมาดให้คิดจำนวนมากอาบน้ำละหมาดเนี่ยใช้ล้างมือกี่ครั้ง3เกิน3บิดอะห์นะครับเอาเกิน3บิดอะห์ด้วยใช่ครับฉะนั้นล้างไปเฮ้ย3หรือ2คิดเท่าไหร่ครับ3แล้วก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นเพราะถ้ามันเกิดเป็นคิดจำนวนมากแล้วเราไปเพิ่มอีกมันก็จะเป็น4ล่ะแล้วถ้าน้อยมันจะซ้อครับอาจารย์ซ้อ4พี่น้องรู้ไหมว่าการอาบน้ำละหมาดเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยล้างมือครั้งเดียวยังได้เลย2ก็ได้3ก็ได้แต่เงื่อนไขต้องเกี้ยงนะฉะนั้นน้ำขวดลิตรนึงเนี่ยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเหลือนะครับอาบแล้วเหลือนะเนี่ยน้ำเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าไปในป่าน้ำกินมันน้อยเอาแหละน้ำกินมันน้อยถ้าไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้นะต้องใช้กินอย่างเดียวตะยำมุมหรือจะเซฟน้ำเอาไว้อ่ะเราก็เอาแค่ครั้งเดียวพออ่านี่ได้ครับโอเคไปต่อนะฮะโอ้ถามดีนะนี้จันครับมีตัวบทหลักฐานซอฮีฮะห์เกี่ยวกับการอ่านซูเราะห์ยาซีนในคืนวันศุกร์ไหมครับอาจารย์ฟังใจร่มๆนะซูเราะห์ยาซีนไม่มีหลักฐานใดมาบอกถึงความประเสริฐยาซีนเป็นหัวใจกุรอานยาซีนอย่างนั้นยาซีนอย่างนี้ไม่มีผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็ประมาณนี้แหละยาซีนอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดเล่มเท่าไหร่ซูเราะห์ยาซีนอย่างไม่ใช่25บาทไปต่อนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะเนี่ย50ไปแล้วนะซื้อได้นะนะแต่ว่าผมรวมเล่มเป็นหนังสือต้องห้ามเพราะสมัยก่อนเนี่ยหนังสือยาซีนเนี่ยไปวางที่ไหนพวกเอาไปเผาเอาจริงนะเขาเอาไปเผาเลยนะผมก็อย่างนั้นเลยนะบางคนก็เลยติดภาพนั้นคือเราก็ชี้แจงนั่นแหละแต่บางทีเขารับไม่ได้ไม่ว่ากันฉะนั้นซูเราะห์ยาซีนเนี่ยมีซุนนะห์ให้อ่านวันศุกร์ไหมไม่มีนะครับนะไม่มีนะครับหะดีษดออีฟยังไม่พบเลยนะนะแต่เราเนี่ยด้วยกับเราถนัดหรือบางทีท่องจำยาซีนมาแล้วเราก็จะอ่านวันศุกร์แต่พี่น้องอ่านได้ไหมยาซีนวันศุกร์เนี่ยอ่านได้แต่อย่าบอกว่านบีสั่งให้อ่านซุนนะห์นบีในวันศุกร์นี่คือซูเราะห์กาฟีอย่างเดียวแต่พี่น้องอยากจะอ่านยาซีนได้ไหมเวลาไหนก็ได้อ่านซี่แต่อย่าบอกว่าอ่านแล้วมันต้องได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนอกจากจะมีตัวบทอย่างเช่นหะดีษหนึ่งบอกว่าใครก็ตามที่อ่าน
ซูเราะห์วากิอะห์เนี่ยจะไม่ประสบกับความยากจนตลอดไปอันนี้ก็ดออีฟอันนี้ก็ดออีฟนะครับเข้าใจเนาะโอเคโอ้อันนี้ก็คำถามดีเหมือนกันอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์หนูเพิ่งนิกาค่ะอยากรู้ว่าเรามีดุอาก่อนมีเพศสัมพันธ์ไหมคะเห็นบางท่องถามก็ไม่ตอบเลยสงสัยค่ะต้นนี้นี่ผมจำจากไหนมารู้ไหมจำจากไหนฮะบุรีดอทคอมนี่ช่วยอ่านหน่อยฮะบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะยันนิดนับชัยตอนวายันนิบิชัยตอนฟีมาลอซักตะนาฟีมาลอซักตะนาข้องนะบุรีดอทคอมท่องมา15ปีให้อาจารย์ทวนให้อาจารย์ทวนคือถ้าผมท่องข้องเนี่ยเท่ากับว่าผมจะสอนหนังสือคนอื่นเยอะไงแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยมุดท่องคล่องเนี่ยมันมีเหตุผลเดียวนะอันนี้ผมต้องจำตอนดูเว็บจริงๆนะนี่จริงคือนบีบอกว่าใครก็ตามที่ก่อนมีเพศสัมพันธ์และอ่านดูอาบทนี้ชัยฏอนจะไม่ย่ำกรายเท่าคืนนั้นเราได้ลูกนะและลูกของเราเนี่ยจนกระทั่งคลอดออกมาเนี่ยชัยฏอนจะไม่ย่ำกรายไปสู่ลูกของเรา อันนี้ดูอาบทนี้สมัยก่อนเขาบอกไอ้เด็กไม่บิสมิลลาห์โอ้โหนี่ว่าแสบนะว่าถึงพ่อเลยเนี่ยที่มาที่ไปถึงนี้เพราะดูอาบทนี้ทำซีนามันอ่านไม่ได้ไงตกมุรตัดเลยนะบิสมิลลาห์ไงด้วยนามของอัลเลาะห์แล้วทำซีนาตกมุรตัดเลยนั้นดูอาบทเนี่ยเป็นดูอาที่สั่งให้สามีอ่านนะครับไม่มีซุนนะห์ให้ภรรยาสามีอ่านแต่อุลามาบอกถ้าภรรยาอ่านด้วยเนี่ยได้งั้นไม่ยากซื้อหนังสือหลังเที่ยงคืนนะอ่านแน่นอนแล้วก็ไปอ่านด้วยกันนะครับเพศแต่บรรทัดผมเคยบอกกับจริงๆมุสลิมที่ถามมาเนี่ยที่จริงไม่ต้องอ่านก็ได้ให้สามีอ่านแต่ถ้าสามีจะใช้อ่านจากหนังสือเนี่ยก็ให้อ่านให้คล่องก่อนนะไม่ใช่อัลลอฮฺยันนิบนิบบาอีบียันนิบนิบนัดชัยชัยเมาภรรยาหลับไปแล้วอ่านให้คล่องหน่อยก็แล้วกันเนาะจานนิดนึงฮะอันนี้เด็กๆปิดหูก่อนนะคำถามนี้นะ18บวกนะฮะไอ้อ่านดูอาต้นเนี่ยครับคือนิจูไม่ต้องปิดหูนะวันนิจูยังเด็กอยู่ปิดหูคือคำอ่านดูอาต้นเนี่ยอันนี้คืออ่านอันนี้ถามเผื่อบางจีฮะได้คืออ่านก่อนร่วมหลับนอนหรืออ่านขณะอ๋อมีได้ครับก่อนครับก่อนเป็นสุนนะห์สำหรับสามีไม่เกี่ยวกับภรรยาแต่ถ้าภรรยาจะอ่านด้วยก็ดีงั้นเวลาซื้อหลังเที่ยงคืนซื้อ2เล่มเผื่อเลยก็ภรรยาเล่มหนึ่งสามีเล่มหนึ่งไปเห็นแบบบรรทัดนะไปต่อโอ้อาจารย์สมิธมาตาเรสก็รับชมอยู่นะครับเราจะรอมากๆนะฮะขอบคุณมากๆคุณอริชานี่ดีนะตะกี้ที่บอกว่าเพิ่งแต่งงานเนี่ยก็สมแล้วเป็นคำถามที่ดีมันมีบรรยากาศคือนะอุลามะบอกว่าถ้าไม่อ่านต้นเนี่ยชัยฏอนมันก็จะมาอยู่กับเราด้วยนะครับโอเคไปต่อนะฮะหาซื้อหนังสืออาจารย์ได้ที่ไหนบ้างโอเคไปเห็นบรรทัดนะทีมงานตอบแล้วครับครับโอเคอัสสลามุอะลัยกุมค่ะหากเราไม่ได้มีฮะดัสใดๆเลยแต่เวลาอาบน้ำสระผมปกติเนี่ยเราเนียดยกฮะดัสด้วยได้เลยไหมคืออย่างนี้อุลามาเขาบอกว่าไม่มีเหตุผลใดก็ไม่ต้องอาบน้ำเนียดอาบน้ำยกฮะดัสเพราะมันไม่มีเหตุผลใช่ไหมแต่ถ้าอาบวันศุกร์อ๋อมีเหตุผลว่าเป็นอาบน้ำสุนนะห์วันศุกร์วันอีดมีเหตุผลนะแต่อยู่ว่างๆก็อาบเนี่ยมันไม่มีมันจะเหนียดยังไงอ่ะอ้าวจะเหนียดยังไงมันเหนียดไม่ได้ไงอาบน้ำยกขดัดแต่มันไม่มีหดัดก็คือเราในเมื่อบอกว่าอาบน้ำยกขดัดเนี่ยตัวเรามันจะสะอาดมันบริสุทธิ์ใช่ป่ะไม่ได้อันนี้เราก็อธิบายกันเองอันที่จริงแล้วเนี่ยอาบน้ำปกติมันสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีเหตุถึงจะให้อาบนะเหมือนกันอย่างนี้ก่อนนอนเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดทำไมอาบน้ำละหมาดอ๋อมีเหตุพอเข้ามัสยิดละหมาด2รากัตทำไมละหมาดอ่ะอ๋อมีเหตุว่าใจตุนมัสยิดต้องมีสาเหตุนะครับคือเราบางทีนึกขึมๆไม่ได้นะนึกขึมๆจะทำเนี่ยไม่ได้นะอิสลามเนี่ยเราดีตรงนี้นะครับนบีบอกอุลามาขมวดปมง่ายๆนะพี่น้องฟังแล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยให้มีคำสั่งใช้ถึงจะทำถ้าเรื่องสังคมมีคำสั่งห้ามนั่นแหละไม่ต้องทำอาจารย์กินข้าวกับตะเกียบได้ไหมมีคำสั่งห้ามไหมล่ะนี่เรื่องสังคมไม่มีใช่ป่ะแว่นแต่เอาแว่นไงแว่นกลมแว่นเหลี่ยมไม่มีเรื่องสังคมต้องมีคำสั่งห้ามทุเรียนกินได้ไหมได้เพราะไม่มีคำสั่งห้ามมีไหมไม่มีอินนันทุเรียนนะฮารอมคุณไม่มีนะอย่างนี้เป็นต้นนะ
ไปต่อนะฮะละหมาดที่มัสยิดละหมาดสุนัตก่อน2รอกาตครับเสร็จแล้วเนี่ยเราละหมาดสุนัตหลังอาบน้ําละหมาดอีก2รอกาตแล้วละหมาดสุนัตก่อนละหมาดฟัรดดูดูรี่ใช่มั้ยคะอีกทีสิฮะอ่ะก็คืออย่างงี้ไปที่มัสยิดใช่มั้ยเราเข้าสุเหร่าแล้วเราไปที่มัสยิดก่อนหลังจากนั้นเราละหมาดสุนัตอันละหมาดครับหลังจากนั้นละหมาดสุนัตก่อนดูรี่อีก4ครับอ่ะฟังเอาใหม่นะใจล่มๆก่อนนะผมต้องเอาที่หลังมาตอบก่อนเพราะมันเป็นเงื่อนไขอยู่การอาบน้ำละหมาดแล้วมีซุนนะห์ให้ละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดเงื่อนไขคือหลังอาบน้ำละหมาดฉะนั้นเมื่อไปละหมาดไตตุนมัสยิดเสียแล้วการละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดถือว่าเป็นหมดเวลาไปแล้วเข้าใจยังเนียดรวมถ้าเนียดรวมเนี่ยเชคมินบาสยังพอได้ยังพอได้เช่นเนียดอาบเนียดละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดนะเข้าไปละหมาดในมัสยิดก็ได้ไตตุนมัสยิดไปด้วยเพราะนบีบอกอิซาดะคอละอะฮาดุกุมมัสยิดะเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดฟัรกะรอกะตัยนี่ให้ละหมาด2รอกะเหมือนกันน่ะยังไงนะครับบางมาครับทีอ๋อคือมันการหมายถึงว่าเข้ามัสยิดเนี่ยก่อนจะนั่งเนี่ยให้ละหมาดไตตุนมัสยิดก่อนใช่ครับอุลามาเขาพูดด้วยกับความเป็นจริงว่านบีบอกว่าให้เข้ามัสยิดนะก่อนนั่งเนี่ยให้ละหมาด2รอกาตนบีไม่ได้บอกว่าละหมาดอะไรนะครับแต่อุลามามาตั้งชื่อว่าละหมาดเนี่ยตะฮิยะตุนมัสยิดเพราะสมัยนบีไม่เรียกตะฮิยะตุนมัสยิดเหมือนละหมาดตะรอวีในสมัยนบีไม่เรียกตะรอวีนะครับตะรอวีเนี่ยอุลามาเพิ่งมาตั้งชื่อในยุคหลังถูกแม้ว่าจะละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซูรี่พี่น้องเนียดไปเลยครับแล้วได้ใจทุนมัสยิดมั้ยได้นี่หมายถึงว่าเวลาเราจะเวลาใกล้ๆเนี่ยแต่ถ้าเราไปละหมาดใจทุนมัสยิด2รอกะห์แล้วยืนละหมาดซูรี่อีก2ยืนอีก2อันนี้จะดีกว่าเราได้สุญูดเยอะๆนะแต่ถ้าถามว่าละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดอาบน้ำละหมาดเนี่ยต้องหลังอาบน้ำละหมาดฉะนั้นละหมาดไตตุนมัสยิดไปแล้วเงื่อนไขนั้นก็หมดไปแล้วฉะนั้นที่ดีนะพี่น้องอาบน้ำละหมาดที่บ้านพออาบน้ำละหมาดเสร็จละหมาดซุนนะห์ที่บ้านเลยหลังอาบน้ำละหมาดแล้วพอมาที่มัสยิดไตตุนมัสยิดอีก2ละหมาดซูรี่อีก4จะได้สุญูดเยอะๆครับเข้าใจนะโอเคอ่ะไปต่อนะฮะแม่ก็แซวผมจังเลยนะที่ทั้งบ้านเนี่ยหาปฏิบัติคล่องบ้างแล้วผมคล่องจำผมแม่จำมามูลิตอทคอมอาจารย์ครับการอ่านกุรอานโดยการดูอัลกุรอานกับท่องจำกุรอานโดยไม่ดูกุรอานเนี่ยผลบุญเหมือนกันไหมครับนบีบอกงี้ มันกราฮัดฟันมินกิตาบิลละใครก็ตามที่อ่านหนึ่งตัวอักษรจากอัลกุรอานนะได้หนึ่งความดีอัลฮัสนะอัลฮัสนะตุกะมิสลีอัมซาลิฮา1ความดีได้10ผลบุญนบีบอกลาอะกูนอะลิฟลามมีมฮัฟฟุนฉันไม่ได้บอกว่าอะลิฟลามมีม1ตัวอักษรแต่นบีบอกอะลิฟ1ตัวอักษรลาม1ตัวอักษรมีม1ตัวอักษรฉะนั้นอะลิฟลามมีมกี่ตัวอักษรครับ3เท่ากับ30ความดีฉะนั้นไม่ว่าพี่น้องจะอ่านจากดูหรือท่องปากเปล่าพี่น้องได้ผลบุญอันนี้แล้วการถือดูเนี่ยอนุญาตให้กับเวลาละหมาดฟัดดูหรือว่าเฉพาะฟัดดูเนี่ยไม่อนุญาตมาแต่ยัสรอมินันกุรอานหมายถึงว่าถ้าหมาดฟัดดูคือจำอะไรได้ให้อ่านยกเว้นกรณีละหมาดตะฮยุดหรือตะรอวีห์อันนี้อนุญาตให้ถือได้เพราะมันต้องอาศัยการอ่านนานยืนนานอันนี้อนุญาตเพราะเนื่องจากว่าคนรับใช้ของท่านหญิงไอชาเนี่ยถือมุสฮับแล้วก็อ่านก็เป็นที่อนุญาตตราบจนทุกวันนี้ที่อุลามะก็ได้อ้างหะดีษบทนี้ส่วนละหมาดซุนนะห์อื่นละหมาดฟัรดดูอันนี้ไม่อนุญาตนะเฉพาะตะรอวีห์อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวมีคำถามต่อนิดนึงนะฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องบิดอะห์นะฮะก็คืออาจารย์บอกว่าถ้าอะไรที่ไม่ได้ขัดต่อหลักการเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบิดอะห์ไม่ใช่ครับไม่ได้ครับเอาใหม่ฮะสิ่งใดก็ตามที่เราไปอุปโลกว่าสิ่งนั้นเป็นศาสนาแต่อันที่จริงแล้วมันไม่มีในศาสนาเช่นทำ3วัน7วันนี่ไม่มีในศาสนาแต่เราบอกเนี่ยเป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างเป็นอิสลามอันนี้ถือว่าเป็นอุตริกรรมแสดงว่าการบริจาคให้ลอฟฮานนี่ไม่เป็นบิดอะห์นะเยอะๆอย่างเงี้ยไม่เป็นบิดอะห์อ๋อไม่เป็นบิดอะห์สินะบางแก๊สยิ้มอยู่นะบริจาคเยอะนะ
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นส่งเสริมให้กระทำส่งเสริมให้กระทำเดี๋ยวเรามีกับข้าวป่ะฮะแม่บ้านไม่มีอ๋อมีข้าวต้มอยู่แล้วก็มีแซนด์วิชอร่อยด้วยนะฮะอันนี้แซนด์วิชมะจูนะฮะใช่ไหมฮะอร่อยด้วยครับไปถึงโคราชนะใช่ไหมคนละที่คนละที่อ่ะคนละเจ้าอ๋อคนละเจ้านะฮะพี่น้องก็ถามหนังสือมาเยอะนะบอกว่าสามีฝากถามค่ะผู้หญิงหลังม่านมีอยู่ไหมคะมีครับผู้หญิงหลังม่านก็แนะนำอีกเล่มนึงหน้าที่ฉันหน้าที่เธอไปด้วยหน้าที่ฉันหน้าที่เธอตอนนี้อยู่เหลือ3เล่มนะเหลือ3เล่มใช่ไหมครับโอ้โหอาจารย์ครับไปละหมาดวันศุกร์นะฮะแล้วไม่ทันอิหม่ามอ่านคุตุบะห์หรือว่าเขาละหมาดเนี่ยเราต้องปฏิบัติอย่างไรเอาใหม่ใจร่มๆนิดนึงวันศุกร์เนี่ยไม่ฟังคุตุบะห์เนี่ยถือว่าภาคผลบุญของเราเนี่ยไม่ได้ยังไงอ่ะเอาเวลาพี่น้องถามเนี่ยมันต้องอ้างนิดนึงนะครับนบีบอกว่ามาลาอิกะห์ยืนปากประตูมัสยิดแล้วยืนจดมั้ยมุฮัมมัดเข้ามาตอนเที่ยงครึ่งไอ้เที่ยง15เข้าไปเห็นมั้ยอ่ะนี่บังกะรีมาตอนเที่ยง16จดพออิหม่ามคอเตบขึ้นมินบัตมาลาอิกะห์ปิดบัญชีเข้าไปในสุเราแล้วก็ไปฟังคุตบะห์หะดีษซอฮีหะนะครับฉะนั้นคนที่เข้ามัสยิดหลังที่อิหม่ามขึ้นคุตบะห์จะไม่ได้ผลบุญโบนัสนี้บ้านเรานี่แถวๆหนองจอกนี่จะมีสูตรนะมาปุ๊บไปศาลาท่าน้ำก่อน มาปุ๊บนั่งอยู่ในรถหน้าเล่นมือถือก่อนพอเขาเตบขึ้นอาจารย์เท่านั้นแหละค่อยเข้าไปเนี่ยนะครับขาดทุนมหาศาลไหนๆก็มาทางนี้แหละเดี๋ยวไม่บอกนี่นอนไม่หลับเที่ยงส่วนใหญ่คุตบะห์เนี่ยจะเที่ยงขึ้นผมเอาหะดีษมายกตัวอย่างง่ายๆใครที่มาสักเที่ยง5นาทีนบีบอกว่าจะได้ภาคผลบุญบริจาคอูฐ1ตัวเที่ยง5นาทีอูฐ1ตัวอูฐ1ตัวนะไปเที่ยง10นาทีเท่ากับบริจาควัว1ตัววัวไปเที่ยง15เท่ากับบริจาคแพะ1ตัวอูดวัวแพะไปเที่ยง20เท่ากับบริจาคไก่1ตัวไก่ก็มาเหรอมาครับอ๋อนี่จริงเนี่ยนี่จริงในหะดีษเนี่ยซอดะกะฮ์ดัจญายะเนี่ยไก่1ตัวและไปช่วงสุดก่อนที่อิหม่ามจะขึ้นเช่นเที่ยง25ได้บริจาคไข่1ฟองพออิหม่ามขึ้นมิมบัตปุ๊บปิดเลยบัญชีที่ได้ผลบุญเนี่ยไม่ได้ละฉะนั้นคนที่ไม่ได้ไปหลังจากนี้ไม่มีภาคผลบุญอันนี้ประการต่อมาการละหมาดวันศุกร์เขาเอาทันตรงที่อิหม่ามยืนขึ้นในรากัดที่2และเราไปเป็นมัสบูกอันนี้ถือว่าทันอิหม่ามเพราะเราจะนั่งเราจะละทันอิหม่ามได้1รากัดและให้สลามยืนขึ้นอีก1รากัดแต่ถ้าใครไปทันตอนที่อิหม่ามกำลังสุญูดในรากัดที่2หรือไปทันตอนที่อิหม่ามละหมาดวันศุกร์นั่งตะชาวุธก่อนจะให้สลามแล้วเราไปทันอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะทันนั่งนะเพราะอิหม่ามให้สลามเนียดละหมาดซุฮรี4รากัดเพราะถือว่าไม่ทันละหมาดนบีบอกว่าอิซาอัดรอกันเมื่อเดี๋ยวก่อนนะอิซาอัลลอฮ์ดูสิลืมจำเยอะไปหน่อยลืมอิซาอัดรอกะรอกะตันใครก็ตามที่มาทัน1รอกะฟะกอดอัดรอกะซอลาตันเท่ากับทันละหมาดแล้วก็รอกะแรกใช่แต่ถ้าไปแล้วอิหม่ามไปนั่งตะชาวุธแล้วแสดงว่าไม่ทันสัก1รอกะละหมาดวันศุกร์เราไม่ได้แล้วนะครับต้องละหมาด4ถูกต้องครับต้องเนียละหมาดซุรีเลยใช่ผลบุญวันศุกร์นี่วัสลามพ้นฟัดดูเฉยแต่ว่าผลบุญวันศุกร์ไม่ได้เลยเข้าใจนะเอาใหม่ละหมาดมักริบเนี่ย 6:15 นาทีสมมุติเรากลับมาถึงบ้านขับรถมารถติดมาถึงบ้าน 6:10 นาทีรีบไปอาบน้ำละหมาดตักบีดละหมาดปุ๊บนะพอลูกกั้วเงยขึ้นพอลูกกั้วนะเงยขึ้นมาลูกกั้วมัสยิดอาซานมักริบถามว่าได้ยังได้1รอกาตนั่นเท่ากับทันละหมาดอาซัดแต่อาซัดแก่แรกเลยนะแต่ยังทันไม่ต้องกอดอด้วยทันแล้วก็ละหมาดให้จบเสร็จแล้วเข้ามักริบละหมาดมักริบต่อเห็นยังนั้นใครที่ทัน1รอกาตแล้วหมดเวลายังได้เวลานั้นๆด้วยไม่ถือว่ากอดอใช้
ข้าใจใช่ไหมบ้างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอันนี้เรื่องนี้เขาเรียกเรื่องดอรูรอมันไปอยู่ในฮุกกลมของดอรูรอเกิดความจำเป็นจำเป็นยังไงเอาใหม่เวลาพี่น้องเข้ามัสยิดเนี่ยไปละหมาดไตตุนมัสยิดเนี่ยให้ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะด้วยละหมาดได้เลยให้ดวงอาทิตย์กำลังตกด้วยละหมาดได้เลยทำไมอ่ะเพราะนบีสั่งว่าอิซาดะคอลาอาฮาดุกุมุลมัสยิดะเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดฟาร์กะรอกาไตนี่ให้ละหมาดสองรอกาเห็นไหมเขาเรียกฮุกกลมซ้อนฮุกกลมมีสาเหตุงั้นทำไมละหมาดยานาซาเนี่ยหลายคนไปเข้าใจผิดว่าห้ามละหมาดหลังอาซัรไปเข้าใจว่าหะดีษส่วนหนึ่งนบีบอกลาศอลาตะบาดัลอัศรีไม่มีการละหมาดใดๆเลยหลังละหมาดอาซัรแต่ละยานาซาเนี่ยมีอะไรดารูรอมีความจำเป็นใช่ไหมเข้ามัสยิดเนี่ยอาซัรไปแล้วแล้วเข้ามัสยิดละหมาดอะไรครับแต่ทุนมัสยิดทำไมละหมาดได้อ่ะก็สาเหตุเข้าสุเหร่าครั้งหนึ่งนบีละหมาดสองรอกาตหลังละหมาดอาซัรพอให้สลามเสร็จนบีก็มาถามซอฮาบะห์ก็มาถามนบีวะฮีลงมาใหม่เลยนบีซอฮาบะห์นบีถามทำไมอ่ะเอ้าก็ท่านเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าหลังอาซัรไม่มีละหมาดใดๆเลยแล้วท่านละหมาดสองรอกาตหมายความว่ายังไงนบีก็เลยให้อธิบายว่าตอนที่หลังละหมาดซูรีเนี่ยพอฉันให้สลามละหมาดซูรีเสร็จมีแขกจากต่างบ้านต่างเมืองมาฉันต้องรีบไปรับแขกจนกระทั่งในเวลาอาซัรก็ละหมาดอาซัรไม่มีเวลาละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดซูรีนบีก็เลยเอามากอดอใช้หลังอาซัรตรงนี้บอกให้รู้ว่านบีเองก็กอดอใช้ละหมาดซุนนะห์เข้าใจนะครับอาจารย์ย้อนไปคำถามตรงละหมาดสุนนิดนึงอย่างบางมัสยิดอ่ะคือในอย่างตลาดมินใช่ไหมคือตัวมัสยิดเนี่ยมันมัสยิดเล็กแล้วเฉพาะวันศุกร์เนี่ยเขาจะปูเสือนะข้างมัสยิดแล้วทีเนี้ยพออาจารย์บอกว่ามาเลกายืนปากประตูแล้วคนที่ไปละหมาดปรากฏว่าในสุเหร่าในมัสยิดอ่ะเต็มบางคนก็เดินไปตรงด้านข้างๆอาคารมัสยิดอย่างเงี้ยเขาจะได้ผลบุญคนที่มาโอ้นี่คำถามคำถามดีมากที่จริงแล้วในฮะดีษเนี่ยเขาตีกรอบเฉพาะมัสยิดตีกรอบเฉพาะมัสยิดอันนี้ถ้าแปลตรงตัวนะมัสยิดสมมุติว่ารับได้50คนพอ50คนมันเต็มเลยเนี่ยเวลาเนี่ยคอแตกยังไม่ขึ้นแต่คนยังมาอินนามันอามาลูบินิยาตนะครับยังไงเขาก็พยายามจะเข้าไปเพื่อรู้ว่าผลบุญตรงนี้แต่มันเข้าไปไม่ได้เต็มเขาต้องนั่งข้างนอกผมถามว่ามาลาอิกะฮ์จะจดไหมอินนามันใช่ครับอยู่ที่เนียดไงตัวเองจะเข้าสุเหร่าอ่ะแต่มันเต็มอันนี้มันเกิดความดารูรอก็เลยนั่งอยู่ปากประตูผมเชื่อว่ามาลาอิกะฮ์จดอยู่แล้วเพราะตัวเองอยากเข้าแต่มันเต็มนะหรือคนที่สร้างมัสยิดเขาอาจจะมีเนียดเลยว่าไอ้ตรงที่เป็นประตูเนี่ยใช่เป็นมัสยิดอยู่แต่ตอนนั้นคนมันน้อยแต่ตอนนี้คนเยอะแล้วไอ้ที่ยื่นออกมาถือว่าเป็นมัสยิดด้วยถ้าเขาเนียดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแสดงว่าถ้าไปตรงเนี้ยเราก็ต้องละหมาดตะฮีตุนมัสยิดด้วยสิถ้าสมมติว่าตรงนั้นนะถ้าสมมติเขาเนียดนะว่าตรงนั้นเป็นมัสยิดเนี่ยก็คือต้องละหมาดไตตุนมัสยิดแต่ถ้าเขาเนียดว่าไม่ใช่มัสยิดก็ไม่ต้องละหมาดเดี๋ยวก่อนเขานี่หมายถึงตัวเราหรือเขาไม่ได้ครับคนที่เขาบริจาคคนสร้างคนสร้างผมไม่ถามใครอ่ะครับอะไรนะฮะระเบียงใช่ไหมหมายถึงที่ไหนเนี่ยที่มักกะอ๋อมักกะนี่ยังไงนะลานที่นกพิราบที่ทางเดินนะแล้วก็ต้องละหมาดเตตุนมัสยิดไหมคืออย่างนี้มัสยิดฮารอมเนี่ยเขาถือว่าทัศนะหนึ่งเนี่ยนะอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยละหมาดก็ได้แสนเท่าถูกไหมอีกทัศนะหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตอบของบางนะผมจะทัศนะหนึ่งบอกว่าในมัสยิดอ่ะในมัสยิดอ่ะแล้วก็เลยออกมาอะไรนะแถวเนี่ยมันจะยาวไปถึงไหนก็ตามได้ภาคพลบุญแสนเท่าแต่ทีนี้ในกรณีของมัสยิดฮารอมเนี่ยมันต้องดูว่าบริเวณไหนคือมัสยิดและก็ไม่ใช่มัสยิดอย่างที่ว่าตะวาฟอ่ะลานตะวาฟนี่ไม่ใช่มัสยิดแต่พลบุญในการละหมาดได้แสนเท่ามั้ยได้แสนเท่านี่ต้องอย่างแบ่งประเด็นแบบนี้นะฉะนั้นถามว่าไอ้ตรงนกพิราบเนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดมั้ยวัลลอฮุอาลัมเนี่ยผมไม่รู้ว่าทางมัสยิดฮารอมเนี่ยเค้าเนียดยังไงนะต้องไปถามถ้าไม่รู้ผ
ถ้าเราละหมาดใต้ต้นมัสยิดก็เนียดไปเลยไม่เป็นไรเพราะเราไม่รู้แต่เนียดใต้ต้นมัสยิดดีกว่าไหมดีกว่ารักษาเอาไว้เพราะเราไม่รู้นี่นะครับอ้าวแล้วอย่างนี้ทางซะแอครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือทางซะแอเนี่ยไม่ใช่มัสยิดไม่ใช่มัสยิดถูกต้องครับแล้วไปถึงเราไปนั่งเลยได้อ้าวแล้วละหมาดได้สันเท่าไหมในเมื่อตรงนั้นสันเท่าสิตะกี้ผมแบ่งประเด็นไว้แล้วไงในกรณีที่เอาใหม่ในกรณีที่ละหมาดมัสยิดลานนะแล้วแถวเนี่ยมันต่อออกมามันจะยาวไปถึงไหนก็ตามถนนไหนก็ตามแต่มันมาจากเป้าเดียวกันเนี่ยแล้วก็แถวเนี่ยก็จะเป็นกี่แถวอันนี้ได้แสนเท่าอันนี้ทัศนะที่หนึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าตรงไหนก็ได้ที่เขตตะนอฮารอมอ่ะเขตที่กาเฟตห้ามเข้าเลยเนี่ยนั่นคือละหมาดตรงไหนได้แสนเท่าแต่ผมเนี่ยยึดในทัศนะแรกที่แถวมันต่อกันยาวขนาดไหนก็ตามได้แสนเท่าคือไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมด okay. เข้าใจนะ เพราะในฮะดีษบอกว่ามัสยิดินฮารอมไม่ใช่บอกว่าบริเวณมัสยิดให้ใครที่ละหมาดที่มัสยิดฮารอมได้แสนเท่านี่ตรงนี้อุลามะเขาเถียงกันนะอันนี้นะดีครับก็ตอนนี้ก็เป็นบังแก๊สเติมมาให้อีก101นะฮะอันนี้โหน่ารักมากบังแก๊สนะฮะคำถามนิดนึงอาจารย์เดี๋ยวอันนี้เลยมาเยอะแล้วนะพี่น้องโอ้พี่น้องก็ยังแต่พี่น้องยังถามอยู่ได้ครับไม่เป็นไรเอาให้หมดตับนี้นะอาจารย์ครับการละหมาดที่มัสยิดเนี่ยตามหลังอิหม่ามอ่านเสียงดังเราต้องอ่านฟาติฮะแล้วใช่ไหมครับหรืออ่านฟาติฮะค่อยๆเบาๆครับอาจารย์อันนี้เนี่ยอุลามะเขาแบ่งเป็น2ทัศนะอยู่แล้วทัศนะแรกบอกว่าเมื่ออิหม่ามอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยก็ตามนะวาญิบต้องอ่านมัสยิดนี้ของอิหม่ามชาฟีนะครับส่วนอีกอุลามะอีกกลุ่มนึงบอกว่าเมื่ออิหม่ามอ่านเสียงดังว่าไม่วาญิบมะมูมอ่านฟังเฉยๆเพราะนบีบอกว่าอิซากอรออะฟะอันซิตุเมื่ออิหม่ามอ่านเรานิ่งฟังแต่ถ้าเป็นการละหมาดที่อ่านเสียงค่อยเช่นซูรีให้วาญิบเราต้องอ่านทีนี้อุลามะเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วหะดีษนี้จะอธิบายยังไงทัศนะของฝ่ายอิหม่ามชาฟีบอกว่าอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยเนี่ยต้องอ่านฟาติฮะอิหม่ามอ่านดังหรืออ่านค่อยต้องอ่านฟาติฮะเพราะหลักฐานลาศอลาตะลิมันลัมยะกรอบิฟาติฮะตินกิตาบใครก็ตามที่ไม่อ่านฟาติฮะในละหมาดไม่ถือว่าเป็นละหมาดฝ่ายที่บอกว่าอิหม่ามอ่านเสียงดังเราต้องนิ่งฟังเพราะนบีบอกอิซากอรอฟันซิตูเมื่ออิหม่ามอ่านเรานิ่งฟังส่วนหะดีษที่บอกว่าการละหมาดไม่ถือว่าเป็นละหมาดละหมาดไม่ซอถ้าไม่อ่านฟาติฮะเขาใช้แค่3บุคคล1คนที่ละหมาดคนเดียวอันนี้วาญิบต้องอ่าน2คนที่เป็นอิหม่ามต้องอ่านฟาติฮะ3คนที่เป็นมะมูมแต่ไม่ได้ยินอิหม่ามอ่านต้องอ่านคนที่เป็นเขียนมุมแต่ไม่ได้ยินอิหม่ามอ่านเช่นละหมาดซูรีได้ยินไหมไม่ได้ยินแม้ว่าละหมาดมักริบเนี่ยอิหม่ามอ่านเสียงดังก็จริงอยู่แต่ท้ายแถวมันไม่ได้ยินอ่ะเกิดมัสยิดไฟดับอ่ะอุลามะเวลาเขาให้เหตุผลเนี่ยเขาจะรอบคอบเองผมยึดในทัศนะที่อิหม่ามอ่านเสียงดังก็ไม่ต้องอ่านส่วนพี่น้องจะยึดในตามมัซฮับชาฟีนั่นเป็นสิทธิ์ของท่านทำได้ส่วนอบูฮานิฟานี่เป็นอีกมุมหนึ่งเลยกล่าวคือจะอ่านอิหม่ามจะอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยไม่ต้องอ่านฟาติฮะใช่ครับของอบูฮานิฟะเดี๋ยวนิดหนึ่งฟาติฮะหรือบิสมิลลาห์ฟาติฮะมักอะไรก็ไม่ได้อ่านฟาติฮะไม่อ่านนี่มัสยิดอบูฮานิฟะซึ่งถือว่าเป็นทัศนะที่ไกลปืนเที่ยงหน่อยเข้าใจยังอันนี้ผมเอาออกมาให้ฟังว่าอันนี้มีทัศนะอย่างนี้เหมือนกันแต่ไกลปืนเที่ยงหน่อยเหมือนกับขออบูฮานิฟะที่บอกว่ามุสลิมเนี่ยละหมาดไม่ต้องสวมถุงเท้าได้ละหมาดซอกเหมือนกันเข้าใจนะเท้าแต่เป็นทัศนะที่ไกลปืนเที่ยงหน่อยก็คือหลักฐานอ่อนก็พี่น้องไปจ่ายมา 1,000 บาทนะทีมงานก็ขึ้นไปแล้วนะมาจ่าย 1,000 เหรอเออมาอินบ็อกซ์บันดัดขึ้นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ทำไมอย่างนี้เรานั่งถึงซูโบก็ได้นี่นะมาไม่ปล่อยเลยนะนิตูนะมาไปบ่อยกันเดี๋ยวที่จูบอกเอาเท่าไหร่บอกมาจะได้ไม่ถึงซูโบมีอีกไหมคำถามครับก็น่าจะถามได้เยอะเลยฮะอันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะบางนะเดี๋ยวก่อนนบีบอกงี้เวลาเราสอนหนังสือเนี่ยต้องมีเวลาจำกัดคืองี้เรียนศาสนาเนี่ยน้อยๆแต่เรียนบ่อยๆรักอาจารย์มูริไม่ต้องเยอะรักน้อยๆแต่รักบ่อยๆนะ
เอาเอางี้ก็ได้คำถามรายการถามตอบรับฮานอ่ะจะมีจันทร์ถึงพุธนะจันทร์อังคารพุธนะครับ2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มพี่น้องติดตามได้ทางเพจศิลปฮานนะฮะแล้วก็ตอนเช้าวันศุกร์นะฮะทางทีวีพี่น้องก็เปิดได้นะครับตีห้าเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทางเพจล็อกฟันเช่นกันคือถ้าจะให้ชัวร์เลยก็ไปกดติดตามในเพจไว้นิดนึงเรื่องอ่านฟาติฮะเนี่ยผมก็ทำเป็นหนังสือแล้วก็อยู่ในหนังสือต้องห้ามอันนี้ละเอียดยิบเลยแต่ว่าผมก็มาย่อยให้พี่น้องฟังสั้นๆนะครับน่าจะได้ขอครึ่งนะขอครึ่งนะฮะให้10นาที9นาทีนะมีคำถามไหมฮะครับคิดบังจะถามได้เลยฮะเดี๋ยวนี้เราไปขัดคอซะก่อนครับโอเคสุดยอดทวนคำถามให้คำถามดีมากด้วยนะฮะอาจารย์เนี่ยเคยไปคุดุบะที่โคท TOT ใช่ไหมฮะครับ TOT เนี่ยก็เป็นสถานที่เป็นห้องนำมาจัดไว้ให้แล้วทีนี้เนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยจะมาจดเหมือนกับที่มัสยิดไหมครับอาจารย์คืองี้ต้องเข้าใจในพื้นฐานก่อนว่าการจัดละหมาดวันศุกร์ไม่ได้เจาะจงว่าต้องที่มัสยิดอย่างเดียวมีพี่น้องเคยถามผมนะครับไปทำงานเจาะน้ำมันนะครับกลางทะเลแล้วก็ถามก็มีมุสลิมเยอะนี่ต้องละหมาดวันศุกร์ไหมผมมีให้สองมุมอันนี้เดินทางไหมโอ้โหเดินทางแน่นอนไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ได้แต่ผมถามว่าถ้าจะจัดละหมาดวันศุกร์จัดที่นั่นได้เลยเพราะการละหมาดวันศุกร์สองคนขึ้นไปก็ละหมาดวันศุกร์ได้ไม่จำเป็นต้อง40คนนะครับประการต่อมาการจัดวันศุกร์เนี่ยทำได้แม้ว่าจะไม่ใช่ที่มัสยิดเพราะอะไรเพราะโรงเรียนมหาลัยนี่นะครับเขาไม่มีมัสยิดแต่เด็กเนี่ยอเกนบาเล็กแล้วมันต้องละหมาดวันศุกร์ขาดการละหมาดวันศุกร์สามศุกร์เนี่ยอัลลอฮ์ประทับตาเนี่ยใครจะเอาใครจะยอม อย่างเนี้ยให้จัดละหมาดวันศุกร์ฉะนั้นการจัดละหมาดวันศุกร์นะครับสามารถจัดได้ที่ไหนก็ได้ทีนี้จำนวนเนี่ยสองคนขึ้นไปนะฮะสองคนขึ้นไปอันนี้อยู่ในหนังสือพรุ่งนี้วันศุกร์เพจแปดบรรทัดนะฮะเพจแปดบรรทัดนะครับตามไปมีคุตบะคุตบะเนี่ยนี่โบราณมากนะคุตบะเนี่ยนะมุกก้อนแซวบางแก้มหน่อยนะเฮ้ยอย่าว่าแกเยอะเดี๋ยวแกไม่เชิญไปโคราชคุตบะเนี่ยฟังให้ดีนะคุตบะเป็นเงื่อนไขของการละหมาดวันศุกร์ถ้าไม่มีคุตบะอิหม่ามประกาศละหมาดซูรีเลยครับถ้าไม่มีนะครับต้องละหมาดซูรีเลยถูกครับมีมัสยิดถ้าผมจำไม่ผิดให้ตีกเรามีอยู่สุกหนึ่งไม่มีใครคุตบะห์เลยประกาศละหมาดซูรีเลยครับไม่มีเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ให้มีแต่มันมีติดขัดเหตุผลอะไรกันไม่มีใครคุตบะห์ไม่มีใครสามารถคุตบะห์ได้เลยอิหม่ามประกาศละหมาดซูรีเลยครับโอเคนั่นเป็นเงื่อนไขต้องมีละหมาดต้องมีคุตบะห์จะมีไหมฮะจะนะส่วนมาลาอิกะห์จดไหมจดสิแต่ว่าบริเวณที่จดก็มีการอะไรเนี่ยขอบเขตวันรอฮุอาลามนะขอบเขตยังไงมาลาอิกะห์ก็จะทำตามหน้าที่อยู่แล้วครับอาจารย์ครับยังคงหล่อเหมือนเดิมเลยครับ FC อาจารย์จากปัตตานีครับอันนี้เป็นคำถามหรือคำบอกเล่าไงหล่อไม่เสร็จนะฮะอันนี้ก็ไม่เคลียร์นะฮะจริงๆนะหล่อไม่เสร็จละเอียดต้องบอกว่าลูกศิษย์อาจารย์คนนี้ก็ดีกว่าอะไรฮะพูดเล่นมีไหมคือเดือนหนึ่งเราก็จะมาเจอกันอย่างนี้หนหนึ่งครับก็เหมือนมาพบปะคุยกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาที่จริงไม่อยากให้เยอะขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องก็กันอยู่แล้วก็เราจะได้นำไปปฏิบัตินำไปปฏิบัตินบีฮะมันไม่ใช่เรื่องเดียวหรอมันเรื่องอื่นเยอะๆเนี่ยนะผมเน้นอยู่เรื่องเดียวนะก็วันนี้ผมฟังเรื่องนี้หมดแล้วนะฮะพี่น้องก็สุดท้ายนะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ทางบ้านด้วยนะที่มาตรงนี้นะครับแล้วก็อิชาร์ลอสล็อกฮานก็บรรยายทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะครับวันเสาร์สิ้นเดือนเดือนละ1ครั้งก็อยากให้มาทั้งครอบครัวแบบนี้แหละฮะนะครับแล้วเราก็มีเลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวขากลับนี่วายิบพี่น้องต้องหยิบขนมปังกลับบ้านเพราะเดี๋ยวคนทำเขาจะเสียใจนะครับต้องเสียแต่พรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีบรรยายก็จะหยุดครับครับผมแต่ว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยมีไหมอาจารย์ถามว่ามีไหนมีครับมีมีเดือนหน้าเดือนหน้าวันอาทิตย์มีวันอาทิตย์เนี่ยคือทางของ อิสลามท้องมาจัดอ๋ออาทิตย์หน้างดนะฮะงดแต่ว่าเขามีกิจกรรมของอิสลามท้องใ
ของเขานะฮะ2วันนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ต่อไปเนี่ยมีทุกวันทุกอาทิตย์แหละครับแต่เราประชาสัมพันธ์ให้นะจากกลุ่มอิสลามทอพี่น้องก็สามารถที่จะมันมาเข้าค่ายนะฮะอบรมการอ่านภาษาอาหรับอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็ไปสมัครได้ครับสมัครได้นะฮะเดี๋ยวของเราก็จะมีเหมือนกันเป็นเฉพาะกิจแบบนี้อ่านกุรอานเนี่ยเฉพาะกิจแบบใช่นี่ให้ของกลุ่มอิสลามทอเขาจัดไปก่อนแล้วก็อาจารย์จะมีอบรมวันนี้ด้วยนะฮะเรื่องนมาดเหมือนนบีอันนี้แต่ว่าไม่ได้อบรมที่รอฟานนะอาจจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวว่ากันนะครับชันเหรออ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ใครจะตามไปโคราชนะฮะเดือนหน้าวันที่10บอกอีกนิดนึง10-11ตุลานะฮะวันตรงกับวันพระหัตวันศุกร์อาจารย์จะไปวันพระหัตเนี่ยอาจารย์จะไปสอนละหมาดแล้วก็อ่านละหมาดแล้วก็อ่านน้ำยกคดัสนะครับคือให้เห็นชัดแล้ววันศุกร์เนี่ยดีมากเลยคือการอาบน้ำยานาซะนะฮะสอนละหมาดด้วยปะละหมาดก็วันพระหัตไงไม่ใช่ละหมาดยานาซะได้สิได้ใช่ไหมก็คือยานาซะจะเป็นของวันศุกร์วันพระหัตเวลาที่ไหนนะครับบางแก๊สที่มัสยิดอาริดวานนะฮะคือไปง่ายแถวนั้นมีรีสอร์ทใช่ไหมมีนะฮะก็ไปพักได้แถวมัสยิดนะแต่ว่าตอนนี้รับสมัครมัสยิดอยู่นะฮะยังไม่รู้ใครจะมาเป็นแบบก็ยังงงๆอยู่นะฮะจะรอนะฮะก็แล้วก็อาทิตย์หน้าอาจารย์มือก็จะไปขอนแก่นนะฮะแล้วก็ท่านใดที่พี่น้องที่ฟังอยู่นะแล้วก็ขอนหน้านู้นไปศรีราชาอีกศรีราชาวันพุธนะฮะที่ประจอนลงตลอดเลยคือวันพุธที่8และที่9ไปศรีราชาลงไอ้เลื่อนแล้วก็วันที่9ถูกไปศรีราชาที่เกษตรนะมาเกษตรศาสตร์ศรีราชาครับแล้วก็90ก็เป็นของโคราช12เนี่ยก็ไปที่จันทน์สงขลาสงขลานะฮะคือพี่เบิร์ดต้องโทรมาหาอาจารย์นะคือเบิร์ดเนี่ยเขาคอนเสิร์ตปีละหนนะแต่เขาอยู่ได้10ปีนะเขาอยู่ได้10ปีนะหมดเวลานะครับมาล่วงเลยเยอะมากๆนะวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะแล้วก็ทางบ้านด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะทุกวันศุกร์วันเสาร์ทุกสิ้นเดือนนะครับกลางคืนนะครับผมว่ากลางคืนพี่น้องอาจจะมาได้เยอะกว่าครับใช่ยังไงก็พยายามดึงกันมานะหลายๆครอบครัวนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะที่ให้ความรู้เรื่องการอาบน้ำยกคดัสกับพวกเราแล้วก็ความรู้อื่นๆด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะวันนี้ก็จากลาก่อนครับบิลลาตอฟิกวะฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์